ดแล้วครับกดแล้วกดแล้วครับกดแล้วโอเคแล้วกดแล้วขอบคุณครับครับนี่ดูสิเธอได้ยินเสียงไหมเสียงโคตรน่ารักเลยอะไม่ได้ยินกันไหมยายาอันนี้ไม่กินไม่ได้งึดงึดงึดเสียงแบบน่าฮักอะเสียงเหมือนลูกหนูใช่ไหมคะหน้างูนี่ใหญ่มากเลยนะดูโอ้ใหญ่มากเลยแม่ๆมากันยัง9:25 โดนสาป1เออสวัสดีทุกท่านนะคะคิดถึงใช่ไหมนี่มีคนบอกคิดถึงมาแต่เช้าสายนิดนึงแม่วันนี้สายเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะอย่าไปด่ากันแหงนะคะไม่เป็นไรด่าได้เดี๋ยวทำหน้าอิ่มบุญใส่นะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้วันพิเศษสีชมพูเพราะว่าเป็นวันเกิดที่ทูนะคะทุกคนวันนี้เรานับว่าเป็นวันเกิดแต่จริงๆแล้วเป็นวันที่พลายศักดิ์สุรินทร์หรือว่ามูทูราชาเดินทางมาถึงประเทศไทยของเราในวันนี้เมื่อปีที่แล้วนะจ๊ะในเวลาประมาณ 2-3 ทุ่มนะคะอยู่รอแล้วรออีกแม่รอซุปตาปีที่แล้วนะคะก็พลายศักดิ์สุรินทร์ก็อยู่กับเรามาครบ1ปีแล้ววันนี้ก็เป็นวันพิเศษแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษในช่วงท้ายของไลฟ์วันนี้นะคะเดี๋ยวปปจะนำของที่ระลึกสวยๆจากแม่ๆหลายๆท่านที่ส่งมาให้เราร่วมประมูลถือว่าเป็นการทำบุญร่วมกันในวันเกิดพี่ทุนะคะวันนี้วันที่2กรกฎาคม2567ครบรอบ1ปีในการกลับบ้านนะคะของพลายศักดิ์สุรินทร์นะคะตอนบ่ายอย่าลืม HPD พี่ทุตอนบ่ายมีไลฟ์ด้วยนะคะพลายศักดิ์สุรินทร์นะคะกับแอดนาเดียแล้วก็เดอะแก๊งเออแม่นะคะพี่จุ้ยมาแล้วพี่จุ้ยมาทวงตั้งแต่ 9:03 นะคะว่าทำไมยังไม่ไลฟ์กันเหรอไลฟ์แล้วนะคะเริ่มแล้วนะคะเออหน้างวงสวยมากจริงเสื้อปอปอนี่ก็เขาให้มาแม่อันนี้ก็ไม่ได้ซื้อเองนะคะเขาให้มาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยซื้ออะไรแล้วนะคะเพราะว่าใส่แต่ของแม่ๆกลัวแม่ๆเสียใจนะคะใส่ทั้งกินทั้งใช้ทุกอย่างแม่นะคะขอบพระคุณมากๆเลยที่เอ็นดูพวกเราแอดมินทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู่กับ4ดอใหญ่ที่ตัวเล็กแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นคุณยายโยมนะคะกระไตหันแบบงงนะคะหันแบบงงเออวันนี้วังเจ้าอ๋อไม่ใช่คุณยายโยมนะวังเจ้าอ๋อวันนี้คุณยายโยมไม่มาเพราะว่าไม่เห็นคุณลุงเกษียณเออวังเจ้าลุงเกษียณไม่หาหมอแล้วแกป่วยเหรอคะอ๋อหมอนัดอ๋อพอเราสูงอายุก็จะมีคนคนหนึ่งผู้ชายที่นัดเราตลอดเวลานะคะก็คือหมอนะคะทุกคนนะคะรอตลอดรอชมช้างทุกช่วงด้วยขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีทุกท่านสวัสดีปอปอกระต่ายและแม่ๆในไทยและต่างประเทศค่ะโอ้โหครูสวัสดีแบบวือวายนะคะวันนี้นะคะแม่เกศสวัสดีค่ะคุณแม่บัญซียอนสวัสดีค่ะนะคะอังคารสีชมพูแอดปอปอหัวหน้าจุ้ยและกระตุ่ยอะไรนะคะใครนะใครอ่ะคุณเอกค่ะคุณเอกไฮสวัสดีค่ะแม่สัตวศาสตร์คุณแม่เออขวัญใจแม่แม่นะเออเห็นข้างหลังยังจำได้เลยเห็นแค่ท้ายทอยเขาดิฉันก็จำได้แล้วนะคะเออแต่กระต่ายตาไวกว่านะคะเพราะดิฉันมัวแต่โฟกัสที่คุณลุงสีดอใหญ่ซึ่งเคี้ยวแบบน่ารักมากอยู่ข้างๆเราแล้วคุณแม่วังเจ้าเนี่ยคุณแม่วังเจ้าขนนางไปสีส้มๆนะฮะน่ารักสีเราใหญ่ก็คือหน้างงเขาใหญ่มากแล้วก็ถือว่าจริงๆถือว่าตัวเล็กนะลุงเนาะเนาะถือว่าตัวเล็กนะถือว่าเป็นช้างรุ่นใหญ่ที่ตัวเล็กนะฮะถ้าเทียบกับช้างรุ่นมันเป็นเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าลุงคนสมัยก่อนตัวเล็กๆเด็กสมัยนี้ตัวใหญ่ๆเหมือนแบบคนเราใช่ไหมเราเตี้ยกับเตี้ยเออวิ่งไปว่าเตี้ยบอกว่าตัวเล็กเออว่าแล้ววันนี้นะคะเราจะมีเสื้อม่อห้อมเพ้นมือลายพลายศักดิ์สุรินทร์มาประมูล3ตัวนะคะในช่วงท้ายไลฟ์แล้วก็ภาพวาดโดยพี่ปาร์คแล้วก็น้องมาลีภาพแรกในชีวิตเออคุณแม่ส่งเสื้อมาให้แล้วก็ส่งภาพมาให้นะคะช่วยกันประมูลแล้วก็เงินทั้งหมดก็จะสมทบเป็นรายได้เข้าสู่อนุรักษ์ช้างไทยเป็นค่าอาหารค่ายาแล้วก็เวชภัณฑ์ในการดูแลรักษาช้างที่นี่รวมถึงช้างจากปางช้างเอกชนที่มารักษาที่โรงพยาบาลช้างของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากร่วมบุญช่วงไทยไลฟ์อันนี้ไม่กินหญ้าแล้วจ้ะเลิกกินหญ้าก่อนนะคะเหวี่ยงหญ้าให้1นะคะลุงดูมีแบบอารมณ์ดีมากนะคะเอาเอ็ดก่อมาทำอะไรเอ็ดก่อนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะหายไปไหนกันมาคะคิดถึงนั่นแหละแม่เราต้องหายไปบ้างนะคะยอมรับเลยว่าโยมส์มากนะคะหลังจาก
จบการนั่งก้อนดิฉันก็มีความโยมนะคะพักผ่อนนะคะหายไปพักหนึ่งนะคะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้พาแม่ไปไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันสักหน่อยอ้าคูดอำเภอห้างฉัตรของเราหรือว่าคูดจังหวัดลำปางเดินไปก็ได้เดินไปก็ได้ค่ะเดินไปนี่เดินไปตรงนี้ก่อนเพราะว่าผู้ชายอยู่ตรงนี้นะคะเราต้องเดินไปก่อนแม่ผู้ชายสองคนเลยแม่พี่ก่อกับพี่เอกแม่คุณก่อสวัสดีค่ะคุณก่อคุณคันเร่งสวัสดีค่ะคุณคันเร่งกับคุณเอกสวัสดีค่ะแม่เห็นไหมเราต้องมาหาผู้ชายก่อนที่เราจะไปไหว้พระอายืนคู่ดิยืนเทียบอย่าเลยเทียบอย่าไปกลัวก่อเราก็ไม่มันไม่มีน้อยหน้าเขาหรอกได้อยู่เห็นไหมแม่ไม่เป็นไรเราเลือกก่ออยู่แล้วเราให้ก่อก่อนเราเลือกก่อแต่เรามาหาพี่เอกก่อน สวัสดีทุกคนนะคะกระตุ่ยซูมชัดๆแม่รัดบอกว่ากระตุ่ยซูมชัดๆ พี่เอกกินกาแฟอะไรคะโนเหรอคะหวานน้อยโนหวานน้อยผู้ชายที่นี่มักจะไม่โสดเอาแม่รู้ได้ยังไงนะ ก่อโสดไหมโสดก่อบอกว่าโสดดีน้องเดียดูอยู่ไหมนะคะ เอาล่ะแม่เราจะพาเดินไปไหว้ศาลเจ้าพ่อขุนตาลอันนี้น่าจะเป็นจุดที่ยังไม่เคยพาแม่ไปมีสัญญาณไม่มีแหละนะเ สาอยู่ขนาดนี้นะคะใช่ไหมใช่เสาหรอใช่เสาอันนี้ไหมใช่เสาสัญญาณไหมเสาอันนี้ก็เสาไฟฟ้าแม่สูงอ้าวเสาไฟฟ้าซะแล้วแม่นะคะแต่ว่าอยู่หน้าศูนย์น่าจะมีสัญญาณแหละนะคะเป็นจุดที่เรายังไม่เคยพาแม่ไปก็ล่าสุดพากองถ่ายไปไหว้นะคะเขาก็ถามเรื่องความเหนือธรรมชาติต่างๆโอ้แม่เก๋มาไวมากเลี้ยงแฟได้ไหมแม่จะเลี้ยงโน่เหรอเลี้ยงโน่ใช่ไหมระวังขาดหวานนะคะอย่าหวานน้อยมากค่ะใช่แม่ขาดหวานเดี๋ยวหงุดหงิดนะคะไม่ได้นะแม่อ้อมาแซวเลยบอกให้แม่เก๋เลี้ยงหนูค่ะเลี้ยงหนูก่อนนะคะเม้นไหลไม่ทันเลยฝากบอกแม่ค้าร้านน้ำหน่อยค่ะบอกว่าอ้อมคิดถึงอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาบอกให้นะคะแม่สวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่กำลังมารับชมนะคะแล้วกำลังจะเดินไปที่ศาลเจ้าพ่อขุนตาลซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในศูนย์ทั้งศูนย์เรามีจุดที่เราทำการสักการะเวลาที่มีพิธีกรรมใหญ่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันช้างไทย16จุดด้วยกันนะคะใครมาก็หาไม่เจอนะคะ16จุดมีตรงไหนบ้างนะคะข้างหน้านี่ก็หลักๆ ก็มี3จุดแล้วนะคะมีศาลเจ้าพ่อขุนตาลมีศาลพระพิฆเนศนะคะแล้วก็มีศาล3พระองค์ก็คือพระองค์ขาวพระองค์ดำแล้วก็พระพี่นางกัลยา3องค์นะคะอยู่ข้างหน้าสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีคุณฟิล์มสวัสดีคุณเบิร์ดด้วยโอ้โหวันนี้มาแน่นมาหนามากแม่นะคะฉันลืมปิดบลูทูธปิดก่อนศาลเจ้าพ่อขุนตาลเนี่ยก็จะเป็นศาลแรกเลยนะคะเวลาที่เราเข้ามาจากทางเข้าด้านหน้าก็จะผ่านซ้ายมือศาลเจ้าพ่อขุนตาลเป็นศาลแรกเลยสีขาวๆอยู่ตรงนี้เอาล่ะเรามาไหว้โดยพร้อมเพรียงกันแม่เห็นไหมท่านจะทรงช้างนะคะนี่แล้วก็เวลาที่อำเภอห้างฉัตรของเราเนี่ยหรือว่าตำบลเวียงตาลเนี่ยจริงๆชื่อเดิมสมัยก่อนนะเราชื่อเวียงต้านนะแม่ชื่อทำไมถึงชื่อเวียงต้านเดี๋ยวมามอบไว้ให้ฟังเดี๋ยวไปไหว้ท่านก่อนนี่ทำงานไปดูไลฟ์ไปค่ะตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นเลยเหรอแม่เดี๋ยวเรามาไหว้ท่านพร้อมกันนะคะอนุสาวรีย์ท่านสวยมากนะคะที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเราเนี่ยก็จะเป็นอนุสาวรีย์แบบเนี้ยทรงช้างเนาะแต่ถ้าเป็นอุทยานประวัติศาสตร์
พญาเบิกหรือว่าเจ้าพ่อขุนตาลเนี่ยท่านชื่อจริงๆอ่ะท่านชื่อเดิมชื่อพญาเบิกนะคะก่อนที่จะได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อขุนตาลเนาะท่านเป็นบุตรชายของพญายีบานะคะพญายีบาครองเมืองหริพุนชัยหรือว่าลำพูนเอากระต่ายออกจากตรงนี้ก่อนเพราะว่ายุงเยอะมากแม่นะคะพญายีบาครองเมืองหริพุนชัยหรือว่าลำพูนท่านก็ส่งลูกชายท่านเนี่ยมาครองเขลางนครหรือว่านครลำปางในอดีตนะสมัยก่อนพื้นที่ในลำปางตอนนั้นเนี่ยตัวเมืองอ่ะจะอยู่ที่อำเภอห้างฉัตรนี่แหละก็คือใกล้ๆกับหริพุนชัยนะคะแล้วก็เราขุดเจอซากเมืองโบราณบริเวณอุทยานพญาเบิกซึ่งอยู่ที่อำเภอห้างฉัตรของเราใครอยากมาเที่ยวก็มาได้นะคะสำหรับตรงนั้นก็จะมีอนุสาวรีย์พญาเบิกเนี่ยทรงม้าอยู่ที่นั่นแล้วก็หันหน้าเข้าไปหาเมืองนครลำปางนะคะเป็นการรักษาเมืองเนาะซึ่งท่านพญาเบิกเองเนี่ยเป็นคนที่เก่งกาจแล้วก็เชี่ยวชาญทางการยุทธเนาะตอนนั้นที่หริพุนชัยแตกอะค่ะพญายีบาก็เลยร่นทัพจากเมืองหริพุนชัยมาพึ่งลูกนี่แหละที่นครลำปางของเราก็คือมาพึ่งพญาเบิกนะคะหลังจากนั้นพญาเบิกก็ตั้งทัพที่จะต้านทัพของพญามังรายพญามังรายก็ครองอาณาจักรล้านนาหลายที่หลักๆก็คือเชียงรายเชียงใหม่อะไรอย่างนี้เนาะพอตีเชียงใหม่ได้แล้วท่านก็มาตีหริพุนชัยหรือว่าลำพูนนะคะเพื่อที่จะยึดเมืองลำพูนนั่นแหละเสร็จปุ๊บพอยึดลำพูนได้ก็เลยจะมายึดลำปางด้วยนะคะพอรู้ว่าพญายีบาหนีมาอยู่ที่ลำปางก็เลยมาตีลำปางทีนี้เนี่ยพญาเบิกก็เลยตั้งทัพต้านทัพของพญามังรายอยู่ที่บริเวณอำเภอห้างฉัตรตรงนี้หรือว่าขุนตาลเราสมัยก่อนเราชื่อว่าขุนตาลนะคะก็คือตั้งทัพต้านเมืองของพญามังรายนั่นแหละแต่สุดท้ายก็ต้านไม่ไหวนะคะมีการล้นทัพไปเรื่อยๆจนกระทั่งแพ้ก็จะมีเหมือนมีบ้านอะไรนะบ้านเนินการหรือบ้านหนองการนี่แหละตรงนั้นแหละที่เราแพ้นะคะคำว่าการภาษาเหนือเนี่ยก็แปลว่าแพ้นั่นแหละนะก็เลยแพ้ทัพพญามังรายพญามังรายก็เลยยึดรวบรวมหัวเมืองทางเหนือทั้งหมดได้นะคะแล้วพญาเบิกอ่ะก็คือกล้าหาญมากหนึ่งก็คือความกตัญญูของท่านเนาะที่ปกป้องพญายีบาก็คือพ่อของท่านนะคะพญายีบารอดชีวิตด้วยนะทุกคนรอดชีวิตแล้วก็หนีไปพึ่งเมืองพิษณุโลกนะคะแน่แต่พญาเบิกอ่ะไม่รอดนะคะก็หลังจากที่แพ้ทัพแล้วเนี่ยท่านก็โดนจับเป็นเชลยเนาะทีนี้เนี่ยก็โดนทรมานทรกรรมแล้วก็มีการก็คือจะฆ่าท่านนั่นแหละเพราะเป็นเชลยศึกละแพ้ละพอท่านก็ไม่ยอมนะคะแต่สุดท้ายฆ่าไม่ได้เพราะว่าท่านมีความคงกระพันเนาะคนสมัยก่อนเนาะผู้ชายลบทัพจับศึกก็คงกระพันหนังเหนียวฟันแทงไม่เข้านะคะทำยังไงดีนะคะลูกชายของพญามังรายก็เลยคิดว่าจะกำจัดพญาเบิกอย่างไรก็คือฝังทั้งเป็นนะคะก็คือฝังไว้ที่ยอดดอยขุนตาลก็เลยมีศาลของท่านตั้งอยู่ที่ยอดดอยขุนตาลด้วยนะคะท่านก็เสียชีวิตข้างบนนั้นเนาะเหนื่อยเหมือนกันนะคะคุณแม่เดินเนี่ยเอาล่ะเราจะไปตรงไหนกันต่อดีกระตุยอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปโมงเกินกันหรือว่าประมาณนั้นก็ได้ค่ะเอาที่ต่ายสะดวกวันนี้ต่ายรีบไหมก็เดี๋ยวเตรียมงานตอนไลฟ์ตอนบ่ายโอเคอันเฮาไปประมูลเลยบ่อันเฮาไปตรงช้างก่อนเนาะไปดูช้างก่อนก็ได้มาแสดงนะโอเคงั้นเราไปที่ใครจะไม่เจออันเมียนกันพี่เบิร์ดบอกว่าจะมานะแต่ไม่รู้มาไหมถ้าไม่มาจริงเดี๋ยวก็จดเอา เอาล่ะแม่เดี๋ยวเราไปดูช้างข้างในกันต่อนี่ฟังเรื่องราวของวีรชนคนกล้าลำปางตอนเช้าร้อนมากผมเอามากเวอร์
วนให้ดูหนึ่งรอบเอาเหรอให้ดูตูดหนึ่งรอบตอนบ่ายค่อยไปดูกันเต็มๆนะแม่นี่นี่ทำนี้พอดูคุณฟิวดูคุณฟิวให้ดูให้ดูลูกชายที่บ้านสวัสดีค่ะนี่วันนี้คุณปิวเขามีการเอาผ้าเขามาเป็นทางนี้เอาไหมเอาก้นเอาไหมอย่างทำไมฝั่งนี้เอาทำไมคำนี้เอาก้นฮะทุกทีจะหันหน้ามาคุณนุกสียิ้มหวานนี่เดี๋ยวเจอกันตอนบ่ายนะคะนู่นอันนั้นคือปลายเอกน้อยพี่ด้วยพี่เอกน้อยหรือพี่โดอ่ะพี่เอกน้อยปลายเอกน้อยมีงานเดี่ยวงานงอนนะฮะน่าจะมาทำแต่แหละช่วงเช้าเป็นช่วงเวลาทำเคสของคุณหมอนะเมื่อวานมีคนอยากมาดูพี่ทูด้วยนะไอ้ทูขนาดเลยขับรถมาจากกรุงเทพมาตอนเช้าไงก็เลยบอกไปว่าน้องโชว์ตัวบ่าย 2-4 โมงค่ะว้าจริงเหรอคะต้องกลับกรุงเทพแล้วแบบไม่ได้ดูเลยอุตส่าห์แบบขับรถมาดูอะไรเงี้ยตั้งใจมาลำปางมาดูแบบอ้อให้ดูเขาหน้าเขาหน้าแต่รู้กันอยู่ไปไหนเอาล่ะทุกคนหนูฝากของไว้ตรงนี้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมตอนนี้เดี๋ยวพาไปดูน้องช้างก่อนอีกสักครู่เราจะพาแม่ประมูลเสื้ออะไรนะอ๋อคุณพาร์คเหรอวันนี้นิ้งน้องใส่เสื้อสีเขียวเหรอสวัสดีแม่ๆทุกท่านนะคะวันนี้เรามาร่วมทำบุญในวันเกิดพี่ทูนะคะครบรอบ1ปีพลึงปีว่ะสู1ปีพลายศักดิ์สุรินทร์เดินทางกลับประเทศไทยนะคะวันนี้2กรกฎาคมเมื่อ1ปีที่แล้วก็เป็นการต้อนรับเขากลับบ้านนะคะในฐานะทูตไทยของเราที่ไปประจำการอยู่ที่ศรีลังกา20กว่าปีนะแม่สุดจริงๆนะคะตอนนี้ก็ได้กลับบ้านแล้วครบ1ปีแล้วแล้วก็
เดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะมีจัดกิจกรรมจากแม่ๆหลายๆท่านนะคะมาร่วมจัดกิจกรรมวันเกิดพี่ทุกันที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเราด้วยนะคะวันนี้ช่วงบ่ายจะมีการไลฟ์พลายศักดิ์สุรินทร์นะคะโดยมีการโฟนอินจากคุณหนูนากัญจนาศิลปะอาชานะคะที่ท่านจะกรุณามาอวยพรวันเกิดครบรอบ1ปีให้กับพี่ทุแม่ๆแต่งตั้งให้วันนี้เป็นวันเกิดจริงๆเป็นวันครบรอบการเดินทางมาถึงประเทศไทยนะคะก็ถือว่าเป็นวันเกิดใหม่ในบ้านเดิมแน่ในบ้านเกิดของพี่ทุนะคะแม่มีหลายๆคนบอกว่าให้เล่าเรื่องในกองถ่ายวันนั้นก็คือฮาลือหันอยู่อาทิตย์ที่แล้วนะคะมีกองถ่ายมาโดยกองถ่ายมีเงื่อนไขว่าให้พี่ควานอ่ะเก็บโซ่เก็บตะขอให้หมดเลยนะคะแล้วน้องช้างอ่ะเขาฉลาดมากนะคะเวลาที่ควานไม่มีโซ่ไม่มีตะขอเขารู้นะแม่เพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกโดยเฉพาะช้างงาค่ะพี่ควานอ่ะจะไม่พกมีดไม่พกตะขอไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเขารู้นะแม่เขาโดดใส่เลยนะถ้าเขารู้ว่าอ้าววันนี้ไม่เอามีดมาหรอจ้าอย่างเงี้ยโดดใส่เลยนะคะส่วนแก๊งซ่าซนของเรานะคะก็ไม่ธรรมดานะคะแก๊งเด็กวัดของเรานะคะก็คือวันนั้นก็พยายามเหวี่ยงพี่แวนลงจากหลังตลอดเวลานะคะคมแสนตลกมากยิ่งรู้ว่าพี่แวนบอกว่าขนาดถือตะขอไว้อะไม่ได้ทำอะไรนะถือไว้ก็คือเหมือนถือขู่เฉยๆเหมือนถือไม้เรียวไว้ป้องกันเด็กดื้อ นั่นแหละนะไม่ได้ทำอะไรแต่อย่างน้อยๆเขาก็จะมีความเกรงใจเรานิดนึงแต่วันนั้นพอทุกคนเก็บอะแม่ทุกเชือกก็คืออิสระเสรีนะคะอยากทำอะไรกับควานก็ทำนะคะวันนั้นเดินหมุนซ้ายบิดขวานะคะแล้วก็พยายามจะเหวี่ยงพี่แวนลงจากหลังตลอดเวลาดิฉันหัวล้อตลอดการถ่ายทำนะคะตลกมากนะคะวันนั้นแอดปอปอแอดจุ้ยแอดกระต่ายรับน้ำจากพี่อิมจากแม่แหม่มค่ะขอบคุณมากนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่มารับชมวันนี้เมื่อเช้าเราเล่าเรื่องพญาเบิกไปแล้วก็เป็นที่ศรัทธาของชาวลำปางโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวห้างฉัตรของเราเพราะว่าถ้าเป็นสัญลักษณ์ของคนที่มีความกตัญญูกตเวทีความกล้าหาญแล้วก็ความรักแผ่นดินเกิดของท่านนะคะในการปกป้องแผ่นดินนครลำปางของเราถึงแม้ตอนนั้นจะปกป้องไม่สำเร็จแต่ว่าท่านก็ได้รับการยกย่องอย่างดีนะคะนี่ทุกปีจะมีการบวงสรวงซึ่งพิธีการบวงสรวงพญาเบิกหรือว่าเจ้าพ่อขุนตาลเนี่ยก็จะมีการนำน้องช้างไปร่วมขบวนแห่ด้วยนะคะนี่ทุกปีเลยนะทุกเชือกพร้อมฉลองปาร์ตี้ปลดโซ่ใช่นะคะวันนั้น วันนั้นคือปาร์ตี้ปลดโซ่ของจริงเด็กน้อยคือว่าลันลามากพร้อมเทพี่ควานลงจากหลังตลอดเวลานะคะที่ฉันงงมากตอนนี้เรารอใครนะตอนนี้เราจริงๆเราก็รอพี่เบิร์ดนั่นแหละแต่ถ้าพี่เบิร์ดไม่มาเราก็เริ่มเลยนะคะตอนนี้กี่โมงแล้วพี่เบิร์ดใช่ไหมต้อง9:48น่าจะไม่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวสัก10 โมงเริ่มเลย10 โมงเราจะเริ่มประมูลแล้วนะคะเสื้อสวยมากอีฉันอยากได้มากเขาไม่แขวนมาก็ไม่มีนะคะไม่ได้เอาไม้แขวนมาเดี๋ยวถือโชว์ไปแล้วกันวันนี้มาแบบซุยแบบงงนะคะเพราะว่ามาแบบด่วนนะคะจริงๆวันนี้ต้องขอบพระคุณแอนนาเดียด้วยนะคะที่ให้เรามาเสียบแทนตอนเช้าเพราะว่าขอจัดกิจกรรมประมูลเสื้ อให้แม่ร่วมทำบุญวันเกิดพี่ทูกันนะคะวันนี้เนาะสำหรับตอนเช้านะคะนี่เขาทุกคนอวยพรพี่ทูมาใหญ่เลยขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยนี่แม่ชมความหล่อของพี่นิ้งหน่องกันไปก่อนนะคะโอ้วันก่อนเห็นควานแบงค์โพสช้างโคตรหล่อเลยอะหน้าคล้ายพี่นิ้งหน่องมากเลยผิวหน้าสีส้มเหมือนกันงายาวเหมือนกันด้วยหล่อมากควันแบงค์ควันแบงค์พายน้ำแตงนะแม่ไม่ใช่ควันแบงค์เรานะในนี้เรามีควันชื่อแบงค์ไหมวะไม่มีไม่เห็น ยังไม่เห็นนะคะถามเองตอบเองนะคะ ขอบพระคุณคุณฟิล์มนะคะเดี๋ยวปอปอกับกระตุ่ยจะไปรับน้ำวันนี้พี่จุ้ยหยุดนะคะแน่ปอปอเดินผ่านคมแสนไหมคะคมแสนอยู่ข้างหลังนะคะผ่านอยู่แม่ผ่านอยู่นะคะแน่วันนี้หลายคนเคยวันนี้เมื่อปีที่แล้วหลายคนน้ำตาซึมใช่ไหมเพราะว่าดีใจที่พลายศักดิ์สุรินทร์หรือว่าพี่ทูของเราได้กลับบ้านสักทีนะคะหลังจากปฏิบัติภารกิจท่านทูตนะ20 กว่าปีเลยนะคะที่ไปอยู่ที่ศรีลังกาเนาะได้กลับบ้านกลับมาสู่อ้อมอกของคนไทยแล้วก็พี่ทูเนี่ยเป็นช้างเชือกแรกเลยนะคะที่ทำให้คนไทยหันมาใส่ใจแล้วก็สนใจเรื่องราวของช้างมากขึ้นผมแสนสวัสดีครับยังสวัสดีครับยังลูกคมแขคมแสนและหลักของเขานะคะเป็นของเล่นฉกาจฉกรรจ์สังเกตที่หัวหลักนะมีความนวลมนมากเพราะว่าถูสูสีตลอดเวลานะคะสวัสดีครับยังสวัสดีครับยังลูก กีดคมแสน1ลูกชายใครเอ่ยนะคะแม่เขาเยอะเหลือเกิน
ช่วงแรกๆท่านพระครูมีการโพสต์ว่าแบบโฮมแสนยังไม่มีแม่อุปถัมภ์ตอนนี้คือโฮมแสนแม่อุปถัมภ์อลังการมากนะคะต้องกลับขอบพระคุณด้วยนะคะท่านพระครูออสวัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ถ่ายชีวิตช้างตระกูลแสนแล้วก็ไว้วางใจมอบหมายให้ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยได้ดูแลช้างตระกูลแสนหลายๆเชือกนะคะแสนหวานกับบารันดีขึ้นตามลำดับนะคะทุกคนนี่มาแล้วพ่อแวนพ่อแวนมาแล้วสมัครเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์น้องคมแสนเรียบร้อยแล้วค่ะขอบพระคุณมากค่ะภายหนึ่งหล่อมากค่ะใช่ไหมแม่ชื่อภายหนึ่งใช่ไหมที่ที่น้องแบงค์ถ่ายนะสวัสดีทุกท่านค่ะนี่ให้ดาว100ดวงสำหรับวันเกิดภายศักดิ์สุรินทร์ขอบพระคุณมากนะคะสำหรับดวงดาวทุกดวงเลยรายได้ไม่ได้เข้าแอดมินนะแม่เข้าศูนย์นะคะทุกบาททุกสตางค์เข้าศูนย์นะคะนี่พาวาเลนไทน์ฮีโร่ตัวจริงใช่เห็นท่านพระครูท่านลงรูปอยู่นะแม่ถึงขั้นแม่การที่จะนำช้างลงน้ำเชี่ยวขนาดนั้นนะคะแล้วก็ไปช่วยนักท่องเที่ยวมาได้เนี่ยถือว่าช้างแล้วก็พี่ควานเนี่ยต้องมีความกล้าหาญมากๆเลยแล้วก็ต้องได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีนะคะถ้าเป็นช้างที่เขาไม่คุ้นชินหรือเป็นช้างที่ขี้ตกใจเอาลงน้ำเชี่ยวแบบนั้นไม่ได้นะแม่นะคะแม่วันนี้เหมือนช้างเยอะมากเลยอะมาครบเลยมั้งเหมือนมาครบเยอะมากวันนี้เยอะมากในห้องเรียนเยอะมากเลยนะฮะคมแสนจะได้เจอกันแล้วเจอกันวันเสาร์วันอาทิตย์นี้นะคะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะสู่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเราดิฉันจะพยายามไม่ร้องไห้นะคะจะพยายามไม่ร้องไห้เวลาเจอแม่มารวมกันนะคะวันที่ท่านทูตมาถึงเชียงใหม่และมาลำปางร้องไห้เลยค่ะดีใจมากใช่คนไทยทุกคนยินดีแล้วก็ดีใจที่เขาได้กลับบ้านนะคะนวันนี้พ่อพลายก็สุขภาพแข็งแรงขึ้นมีความสุขมากขึ้นแล้วแล้วก็ได้ใช้ชีวิตในบ้านของเรามีคนรักเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้พลายศักดิ์สุรินทร์โชว์ตัววันละ1รอบนะคะบ่าย 2:00 นถึง 4:00 นทุกวันถ้าพี่ควันไม่หยุดถ้าช่วงไหนวันไหนที่ควันหยุดปอปอจะไปโพสต์แจ้งในแฟนเพจนะคะทุกคนเวลามาจะได้ไม่เสียใจอันนี้ลูกอะไรอ่ะเธอลูกกระโดนอ๋อลูกกระโดนลองปุ๊บกินเลยกระโดนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสมุนไพรอีกหนึ่งภูมิปัญญานะแม่เปลือกของต้นกระโดนนะคะที่เราเอามาทุบเป็นหนังปุยเอาไว้วางหลังช้างก่อนที่จะใส่แยงนั่นเองนะเป็นใช้เปลือกไม้เปลือกต้นกระโดนนี่แหละนะคะในการทุบแล้วก็ทำเป็นแผ่นเราเรียกกันว่าหนังปุยนะในการวางบนหลังช้างเพื่อซับแรงกดของอุปกรณ์บนหลังนี่ดูใครงับงงนะสิงหาใช่ไหมสวัสดีค่ะใช่ค่ะมินิฮาร์ดนี่ไม่มีใครหาสิงหานี่แหละ เห็นพี่ชิดไงเขาใครเขาไปใกล้ไม่ได้ใครเขาไปใกล้ไม่ได้เขาก็จะม้วนงวงใส่ตื่นเต้นจะได้เจอพ่อช้างพ่อช้างหรือช้างไม่เอาดีๆนะคะคนทางนี้จะติดขอบจอรอชมแม่ๆที่มาร่วมงานของพี่ทูนะคะนี่โอเลี้ยงอาหารช้างได้พี่ทูทางไหนคะสามารถป้อนอาหารน้องช้างได้เลยนะคะมีแม่ๆแปะเลขบัญชีให้ส่งสลิปเข้ามาในแชทได้เลยนะคะเดี๋ยวปอไปตามเก็บสวัสดีเอ็ดกี้ค่ะเอาไปเลี้ยงเชือกไหนคะอันนี้ของปะจวบอันนี้ของปะตุ้ยปะจวบกับพาชีค่ะปะจวบกับพาชีอยู่ฝั่งโน้นนี่ไปหาปะตุ้ยกันสิวสาวก้าวแรกที่ท้าพี่ดูเหยียบแผ่นดินไทยน้ำตาไหลไม่หยุดเลยค่ะตื่นตันใจมากหนึ่งชีวิตที่ลำบากลำบนเขาได้มาใช้ชีวิตใหม่ถือเป็นวันเกิดนะฮะวันนี้มากันเยอะเลยมองแล้วสบายใจสบายตาสวัสดีแอดกี้ค่ะหลายคนสวัสดีแอดกี้ใหญ่เลยใกล้ของหวานมาได้นะคะเออม่นอย่างม่นแดงจำได้ไม่ลืมเลยค่ะภาพนี้ใช่ไหมฮะทุกคนนะฮะเป็นภาพแห่งความประทับใจเนาะวันนี้น้องช้างเยอะมากค่ะน่ารักทุกเชือกเลยแอดกี้แอดกี้ระวังมดเด้อเขาโมดส้มนะคะโมดส้มเป็นผู้อะไรกับโมดค่ะเจ๊เจ๊ตุ้ยตุ้ยสวัสดีค่ะตาดิเจ๊เจ๊ตุ้ยตุ้ยเป็นสิวหายแล้วแผลปิดแล้วใช่ไหมเสียงน้ำมีเออจริงต้องอยู่ไหนอ่ะอยู่นู่นโอ้อยู่ในนู้นใช่ไหมอยู่ฝั่งนู้นเข้าไปในโขดแล้วนี่แสนลูกก็อยู่ฝั่งปูนเหมือนกันไอ้ยัดเข้าไปในป่าเลยวันเนี้ยถึงว่าเมื่อวานเห็นพี่เซฟไปเดินเข้าไปส่งของมันนู้นนี่เห็นต้นไม้ขยับไหมเห็นต้นไม้ขยับไหมผีหลอกอุ้ยผีหลอกแรงมากนะคะ
ว่าแล้วเชียวเมื่อวานเห็นพี่เซฟตอนแรกนึกว่าพี่หมันนึกว่าภายใจนึกว่าพี่ควันภายใจเดินทุ่มทำอยู่ฝั่งนู้นอ๋อพี่เซฟเขาน่าจะไปดูพื้นที่แหละต้นไม้โยกแห่งมากนะคะแอดกี้ทะเลาะกับมดทุกไลฟ์เลยค่ะเราใช่ไหมครับครูทะเลาะกับมดทุกไลฟ์เลยใช่ไหมคุณน้องบอกว่าเสียงดังมากแสนรู้นี่ดังมาถึงฝั่งนี้เลยนะคะน่าจะได้ยินอยู่สงสัยเจออย่างสักอย่างอ่ะฟ้องพ่อเหรอเรียกพ่อเหรอยุ้ยกระทันหันใช่ไหมป้าตุ้ยแสนดีผู้น่ารักนึกภาพมองเลยยุ้ยกระทันหันมาแบบคุณแม่บาซิยอนบอกพี่หมันขาหรือเปล่าเมื่อวานเห็นว่าพี่หมันแม่แต่พอดูไปดูมาเอ๊ะทรงพี่เซฟนะพี่เซฟจริงเห็นไหมเขาไปสำรวจพื้นที่ก่อนเอาลูกสาวไปอยู่ฉันรู้เสียงดังมากบ่นอะไรนะคะบ่นอะไรอยู่ฝั่งนู้นนะคะตรงนี้เป็นป่าแบบเป็นเหมือนภูเขาไปทุกคนได้ยินเสียงหมดเลยเธอแม่เม้นมาคือได้ยินเสียงชัดมากนี่แล้วเขามีกองไฟแสดงว่าเขาจุดไล่ยุงอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวสมาต้องไปแอบบุกละเดี๋ยวต้องไปแอบดูฝั่งนู้นวิถีชีวิตฝั่งนู้นเป็นอย่างไรข้ามคลองไปก่อนเขาต้องเดินจากหลังตึกกัลยาไปก่อนใช่ค่ะหลังอาคารก็ได้หรือว่าจอดที่โรงแรมนี่ก็ได้แล้วเดินใกล้ๆแต่ถ้าหลังอาคารไม่แน่ใจว่ารกขนาดไหนตอนนี้อะไรอ่ะน้องใครอ่ะโอ้พี่โอ๊ตเหรอหรือเปล่าเออมายืนตรงสะพานรักสะพานโลนะคะจะเออสะพานโลสะพานรักไม่ใช่สะพานโลนะคะตามไปดูแสนรู้กันค่ะไปได้ไหมมายืนหาสัญญาณไปกันโดดลงน้ำไปเลยใช่ไหมเออสะพานปุดพ่อโอ๊ตพ่อโอ๊ตมายืนส่องปลาแน่เลยวันที่6นอกจากอยากเจอกับทีมแอดแล้วก็ภาวนาให้ได้เจอพี่หมันขานี่แหละแม่เขามีคาถานะแม่ล่องหนเลยไม่กี่วินาทีหายไปเลยนะคะดูสิวปะตุ้ยหายไปแล้วจ้าหายแล้วจ้าสิวหายสนิทแล้วเป็นวัยรุ่นก็แบบนี้แหละสิวขึ้นสิวหายสายหิว หิวตลอดเวลาจริงอันนี้ก็จริงอีกนะคะเออบำรุงปะตุ้ยให้เลือดน้องแสนหวานขอบคุณนะป้าตุ้ยนี่แม่เพราะเลือดป้าเลยนะน้องเลยอาการดีขึ้นในเร็ววันแสดงว่าเขาแข็งแรงมากนะคะใครจะเอาอะไรใครจะเอาอ้อยใช่ไหมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นชื่ออะไรนะจะเอามันจะยื่ออ้อยนี่ไหมนี่ก็พาชีเหรอใช่ใช่อ๋อพาชีจะเอาอ้อยเหรอน้องจะเอาอ้อยน้องหิวอ่ะ โดนพี่ควันย่านะหนึ่งนะคะทำหน้าจ่อยเป็นหนึ่งละ นี่พ่อไมโครเวฟมูทูเวอร์ชั่นน้อยใช่ไหมแม่เออเสียงมาไกลมากเขาบอกพี่แสนล้านเป็นพี่ทูเวอร์ชั่นน้อยเออเขาเป็นหนุ่มเงาเงาบุญกี่ขวบ3 4 5ขวบ5 6แล้วไม่ใช่6ขวบหรือเปล่าก็จะไม่ผิดเงาแบบเกินไว้มาเลยเนาะเออบอกเคยเห็นช่างอุ๊ยพูดถึงงานะทุกคนกระหล่ำป๊อกงางอกแล้วนะฮะงาออกมากิ๊งี้1เซนโอ๊ยนั่นก็จีบกันอยู่นั่นแหละนั่นน่ะเออก็จีบกันเกินงาก็จู่จีบตลอดเลยอ่ะในห้องเรียนก็ไม่อายเพื่อนเพื่อนเยอะมากนะวันนี้แต่ถ้าเราไปใกล้เดี๋ยวเขาได้ยินเสียงเรานะแม่เขาก็จะผละออกจากกันเออเลือดประตุยทรงพลังเนาะหวานๆอาการดีขึ้นในเร็ววันนะคะวันนี้พาชีตะมุตะมีพาชีอยากกินอ้อยไม่ได้นะคะตัวไม่เห็นแต่ได้ยินเสียงใช่ดังมากนะคะน่าจะเจออะไรสักอย่างฝั่งนู้นกรี๊ดบอกพ่อหนึ่งนี่มีแม่ไปยืนกรีดที่สนามบินตอนเครื่องลงด้วยนะประกบพี่ทูเลยใช่ไหมแม่เขาจีบกันค่ะให้โจโจแอนวานาลี Good morning ค่ะคุณโลเรนนะคะที่ร้อยกว่าไร่ต้องเอางวงไปพาดบนหลังเออแม่ใช่ไหม พี่ต้องกว้างเออทำไมต้องเอางวงไปพาดบนหลังนะคะที่อื่นมีตั้งเยอะนะคะ เขาเพียกฟุบกับบัญญัติแล้วใช่ใช่เราห้ามเพียกถ้าได้ยินเสียงหรือว่าคนไปส่องเขาก็จะผ่านี่ถ้าเราเดินใกล้ๆนะนางจะแยกเลยเออช้างชื่ออะไรคะเชือกไหนคะเชือกที่อยู่ในกล้องตอนนี้เหรอโจโจ้ค่ะโจโจ้แล้วก็ที่หางหงิกๆโค้งๆนั่นนะคะคือวนาลีนะคะนี่ลักษณะการที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะคะก็คือการจีบกันนั่นแหละแม่ช้างเขาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะนัวเนียข้างนอกอะระยะหนึ่งเลยนะคะในการผสมพันธุ์เขานะอันนี้ไม่ทะลึ่งนะแม่อันนี้พูดจริงนะคะก็จะใช้งวงในการพาดในการกอดต่างๆแล้วเวลาที่เขาจะผสมพันธุ์เวลาที่เขาขึ้นขี่กันอะจะใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีนะคะเพราะว่า
น้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะเวลาที่ช้างขึ้นเหยียบเนี่ยตัวเมียมีโอกาสที่จะบาดเจ็บแล้วตัวผู้เองก็มีโอกาสที่จะบาดเจ็บได้เช่นกันในส่วนของกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาจะสอดใส่กันแค่ไม่กี่วินาทีนะคะส่วนใหญ่จะเล้าลมกันข้างนอกอย่างเงี้ยพักใหญ่ๆเลยนะคะวันนี้จะได้เห็นเขาขึ้นขี่กันไหมลุ้นสิทุกคนโจโจ้ปล่อยของยังไม่ปล่อยไฮดรอลิกนะคะเออน้องบุญเออน้องบุญกับน้องแสนชัยนะคะเด็กชายแสนชัยผมแดงนะคะขนหูขาวแต่ผมแดงนะคะงงมากขนมันน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนมันเชี่ยวจังเลยฉันมันเชี่ยวเธอมากฉันจะไปขโมยอะไรให้เธอได้บ้างอ้อยบอกอ้อยบอกอยากเห็นพี่ทูนวลเนี่ยสาวแบบนี้บ้างน่าสุดเดินตวยละเอาล่ะนี่ไงเราต้องขโมยโอ้ยบุญดีดใบบวมดีดแล้วเป็นผมซึกมากเพราะมันยาวมากนี่คนละอันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยังค่ะโอเคไปใช่ขอบคุณครับขอบคุณครับยังครับโอ้ยสวัสดีช่วยๆกันทุกตัวเลยเนี่ยมันกรอบมันแซ่บเนาะเอาล่ะมีคนเขินแทนช้างหนึ่งปิดตาแป๊บเขินแทนว่าสู แม่จะเล่าให้ฟังเรื่องขำขันของช้างงาแม่โดยปกติแล้วว่าช้างงาของเราเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเท่มากหล่อมากล่าสุดไปฟังพี่ดอนเม้ามอยให้ฟังก็คือเขาลองเอาช้างงาไปไว้ในกลุ่มปางบุญซึ่งปางบุญอะตอนนี้ก็จะมีแต่สาวๆป้าๆใหญ่ๆเนาะทีนี้ก็ทดลองเอามามีสีสยามเชือกเดียวที่เขารับนะคะก็คือสาวๆเข้าไปเอางวงไปดมไปล้อมต่างๆเออยินดีต้อนรับสีสยามพอเอาลูกกบไปเท่านั้นแหละนางขึ้นเอาขนายอะกดหลังลูกกบจนแบบเป็นรอยเต็มเลยคือแบบไม่เอาไม่รับอย่างเอาออกไปอย่างเงี้ยจะได้มันจะก่อยล้วมตัวกันลุมกันใช่ค่อยๆลุมค่อยๆลุมจนพี่ควานรู้เลยว่าเขาไม่เอาอะเขาไม่เอาก็ต้องแยกออกไปเศร้ามากนะคะเป็นเรื่องที่เศร้านะคะแอดปอให้ความรู้เก่งมากค่ะน่าจะเป็นครูไม่น่าจะได้นะคะดิฉันก็ไม่น่าจะเป็นครูได้เพราะว่าอาจจะไม่ค่อยถูกโรคกับเด็กๆสักเท่าไหร่เป็นนางงามก็ไม่ได้ด้วยนะคะไว้สีสยามคนหล่อแม่เลิศไหมเขารับอยู่เชือกเดียวนะคือทุกตัวค่อยๆเอางวงอ่ะดมตามตัวสีสยามแล้วสีสยามเขาก็นิ่งแล้วตัวเมียทุกตัวก็ค่อยๆเดินมาล้อมนางไว้เออเหมือนแบบยินดีต้อนรับจ้ะพ่ออย่างเงี้ยแต่พอเป็นลูกกบปุ๊บเริ่มจากเอางวงคอพื้นก่อนเลยไม่โอเคแล้วหลังจากนั้นก็เข้าไปใกล้เราก็ทดลองให้เข้าไปใกล้ใกล้ไปใกล้มานางขึ้นเอาขนายกดหลังผู้ชายจ้าแบบว่าออกไปอย่างเงี้ยเออพวกฉันไม่รับเธอแรงมากนะคะก็เลยต้องรีบแยกลูกกบออกไปเบ็ดเสร็จก็คือรู้สึกว่าจะมีลอง 2-3 เชือกก็คือรับสีสยามเชือกเดียวนะคะเชือกอื่นบ่เอานะคะเออชื่อช่างเพราะจังเลยใช่ไหมฮะลูกกบผิดอะไรเนาะแม่เนาะเออฉันก็ขำมากนะคะน่าเห็นไหมพี่โจเขาทำมาเป็นหันแบบเมินไม่สนใจชนีนะเออจุ๊บหมดละครับให้จุ๊บส่งตรงนี้จุ๊บส่งขึ้นไหมไม่หมดละเจ้าจุ๊บส่งเหรอเธอฉันให้อีกเขาจะพี่เคนจะด่าใช่ไหมพี่เคนจะแบบ ไม่อันนี้มันอยู่นอกอันนี้แล้วไงนอกกลุ่มเออตัวนั้นงามดีเนาะใช่ก็ไม่สวยอยู่ส่วนไหนเนี่ยเขาต้องเดินไปตรงไหนเจอตรงมุมเนินเนินนั่นเหรอนี่ไงเราก็เดินลัดทางนี้ไงที่เขาอ๋อเธอไม่ได้ถ่ายตามติดเอ้ยไปถ่ายด้วยกันดิที่ตามติดชีวิตช้างแล้วเราไปเจอเม็ดอะไรที่มันเป็นขนๆลูกเหลืองๆที่เธอบอกเราอะแถวนั้นอะกะเออเอาจ้างไปมาตรงหันปืนก็ไม่ให้เราจะงามอะเนาะสวยเนาะสีสยามแฟนเก่าสมศรีแฟนเก่าด้วยเหรอแม่ปางบุญสวยเลือกได้แม่รักกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงมากมีพฤติกรรมที่ใกล้เคียงช้างป่านะคะเนื่องจากว่าพอมีตัวผู้เริ่มโตปุ๊บเขาก็จะขับออกจากโขลงตามพฤติกรรมช้างป่าก็คือ1โขลงเนี่ยจะมีตัวผู้อยู่แค่ตัวเดียวนะคะที่เหลือจะเป็นตัวเมียทั้งหมดเลยนะถ้าสมมุติว่ามีตัวผู้ที่เป็นเด็กโตขึ้นมาก็อาจจะมีการประลองกำลังระหว่างตัวผู้ที่เป็นจ่าที่เป็นหัวหน้าโขลงตัวเดิมถ้าเกิดว่าตัวผู้ตัวใหม่ชนะต
ัวเก่าที่แก่กว่าก็จะต้องออกจากโขลงไปนะคะก็คือ1โขลงจะมีตัวผู้แค่ตัวเดียวเท่านั้นที่เหลือจะเป็นตัวเมียทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้เจ้าตัวเล็กกระหล่ำป๊อกก็งางอกแล้ว1เซนนะคะมีความคันงาต่างๆโดยการเอาโพรงงาไปถูกับต้นไม้ต่างๆนะคะดูป่าไม้เขียวชอุ่มสวยจังเลยค่ะแน่ลูกกบทรงแบดค่ะผู้หญิงไม่ชอบแต่ลูกกบไม่ทำร้ายผู้หญิงนะนางไปทำป้ายแทนใช่ไหมแล้วก็ลูกกบไม่ทำร้ายผู้หญิงแต่ไปทำป้ายแทนนะคะทะลุไปเลย1นะคะป้ายนะคะตรงนี้พายปาร์คไปไหนคุณปาร์คนอนไงคะคุณปาร์คนอนค่ะพายปาร์คหลบกล้องอยู่ละปกติค่ะเหลือแต่พี่นิ้งหน่องไปดูเธอดูตุ๊กตาที่เขาวางไว้ที่ตรงนั้นเฮ้ยตรงนี้มันมี2ตัวนะอีปลาหมึกเนี่ยทำไมวันนี้เหลือตัวเดียวพายปาร์คไม่อยู่เหลือแต่ควานนิ้งหน่องตอนนี้ลูกกบดุดันไม่เกรงใจใครแม่ใช่นะคะไม่เกรงใจป้ายโรงพยาบาลด้วยนะคะกระต่ายอยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมตอนที่เขาแทงป้ายทะลุสวัสดีน้องบาลันหายป่วยหรือยังคะอาการดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มีคุณหมอกำลังตามติดดูแลอย่างใกล้ชิดตอนนี้ก็คือน้องจะต้องกินอาหารอ่อนๆไปก่อนนะเพื่อที่จะได้ขับถ่ายง่ายสะดวกนี่หล่อโฮกเขาอยากให้พี่นิ้งหน่องร้องใช่ไหมคุณดาวบอกว่าโฮกนะคะเสียงพี่นิ้งหน่องใช่ไหมกะหล่ำป๊อกกับบารานงาเพิ่งเริ่มงอกคล้ายๆกันเลยค่ะใช่เพราะว่าเขาเกิดใกล้กันมากนะคะก็คือกะหล่ำป๊อกเกิดเดือนธันวาส่วนบารานเกิดเดือนกุมภาปีถัดไปนะห่างกันแค่ 2-3 เดือนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงอายุก็จะใกล้ๆกันนะงางอกก็จะใกล้ๆกันนะคะเต้าหมึกของพี่หน่องใครเอาไปต้มยำตัวนึงใช่แม่ปกติมันต้องมี2ตัวนะ2หัวเสาเนี่ยใครเอาปลาหมึกไปต้ม1นะคะมันคืออย่างตุ๊กตาไปแล้วหรือว่าหมกจริงๆมันเป็นเมื่อก่อนนี้มันเป็นกิฟต์ตอนมาทีแรกอ่ะมันมีเชือกผูกข้างล่างเขาส่งมาให้เป็นกิฟต์ให้ติดอะไรเงี้ยแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าพี่หน่งหรือพี่ป๊าเอามาวางให้ก่อนหน้านี้เคยเห็นใบบุญนะใส่ผมพ่อของเด็กๆก็งายาวโตมาหล่อเลยใช่แม่ขอให้เขาเหมือนพ่อแต่น่าจะเหมือนแหละเพราะเป็นช้างงาน่าจะเป๊ะอยู่ช่วงนี้มดส้มเยอะมากนะคะหล่อมากตอนนี้ก็คือเหลือมีพี่นิ้งหน่องกับพี่ทูนี่แหละที่งายาวสุดแล้วนะตอนนี้ในส่วนของช้างเลี้ยงของเรานะคะถ้าไม่รวมกับช้างต้นนะงายาวสุดละ2เชือกนี้นะคะหล่อแบบไม่เกรงใจใครนี่แต่เขาหล่อคนละแนวนะเริ่มอ้วนขึ้นแล้วพี่หน่องหลังจากตกมันใช่เพราะว่าในช่วงตกมันเขาจะโทมนิดนึงนะคะเพราะว่าปล่อยให้อยู่เองตามธรรมชาติในป่าเนาะมีพี่ควานไปดูแลทุกวันแล้วก็มีไปนอนเฝ้าด้วยนะคะแต่ว่าก็จะไม่ได้ลงไปอาบน้ำไม่ได้ลงไปดูแลใกล้ชิดเนาะในช่วงที่ตกมันนะคะก็จะอยู่เองตามธรรมชาติพี่ควานก็จะไปดูแลในส่วนของความเรียบร้อยโซ่ยังอยู่ดีไหมได้กินอาหารครบไหมมีการโยนหญ้าให้ด้วยนะคะเสริมต่อวันนะแล้วก็เขาก็สามารถเดินกินเองได้รอบๆหลักซึ่งหลักมัดช้างตกมันก็จะต้องอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำนะคะเพราะว่าน้ำมันที่ตกของช้างอ่ะคาดว่านะเท่าที่คุยกับพี่ควางเขาคาดกันว่าจะเป็นน้ำมันที่มีความร้อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช้างก็จะชอบเอาน้ำมาถูหน้าถูตาเวลาที่อยู่ในหลักตกมันนะแม่เขาจะเอาน้ำใส่งวงแล้วก็มากลิ้งกลิ้งกลิ้งบริเวณขมับเขาก็คือเป็นต่อมน้ำมันของเขานั่นแหละนะคะนี่วันนั้นแอบถามคุณหมอด้วยว่าคุณหมอคะอย่างพี่ทัวปีนี้ตกมันเฉยๆที่บริเวณขมับแต่ว่าไม่ลงบ้องปีหน้าเขามีโอกาสจะลงไหมคุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวต้องดูในส่วนของอาหารการกินอีกทีนึงเนาะเพราะว่าการตกมันก็คือการแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของร่างกายช้างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะตกแบบไหนตกยังไงอยู่ที่อาหารอยู่ที่อากาศแล้วก็อยู่ที่สภาวะสุขภาพของช้างเชือกนั้นๆด้วยนะคะปีหน้าเรามาลุ้นกันว่าจะลงบ้องไหมก็เลยถามคุณหมอว่าคุณหมอคะปกติการลงบ้องเนี่ยมันจะต้องตกที่ขมับก่อนแล้วถึงไปลงบ้องทีหลังช่วงท้ายใช่ไหมคุณหมอบอกว่าอ๋อไม่เสมอไปการตกมันเนี่ยมีได้ทั้งบางเชือกก็ลงบ้องพร้อมกับต่อมที่ขมับไหลพร้อมกันเลยตั้งแต่แรกก็มีนะคะบางเชือกก็ไม่ลงบ้องตกแต่ขมับอย่างเดียวบางเชือกก็เป็นขมับก่อนแล้วก็จะลงบ้องทีหลังนะแล้วก็สิ้นสุดระยะเวลาการตกมันอยู่ที่ประมาณ 3-5 เดือนแล้วแต่เชือกไม่เท่ากันนะคะมีนาแทนทองบารันอนาคตห้องเรียนของช้างเอาล่ะแม่นะคะอยู่กันแบบใดนะคะต้องอยู่กับครูเพนสีแล้วต้องมีครูเพนสีแล้วล่ะถ้านักเรียนจะดื้อขนาดนี้นะคะต้องมีครูเพนสีแล้วล่ะฉันต้องควรรับหน้าที่เป็นครูเพนสีไหมนะคะหน่องพ่อไปไหน
พ่ออยู่ฝั่งนู้นนะคะนอนสงสัยไปฝึกวิชาพี่หมันมาพรางตัวพรางตัวพรางตัวบันเทิงแน่นอนค่ะนักเรียนในห้องเราในอนาคตใช่ไหมแม่ดูจะบันเทิงนะคะมีนาแทนทองบารันนะคะบันเทิงแน่นอนนะคะสวัสดีแอดโปรดแอดกระต่ายสวัสดีค่ะเจเจ้ใบบวมจะคุมเองใช่ไหมคะคุมนักเรียนทุกคนเจเจ้ใบบวมจะเป็นหัวหน้าห้องใช่ไหมนะคะจดชื่อคนดื้อจดชื่อคนดื้อส่งครู จดได้เป็นหลายหน้าเขาบอกว่าไม่เป็นครูเพนสีเป็นครูสมศรีแทนได้ไหมคะแอดน่าจะได้อยู่นะคุณครูสมศรีแต่คุณครูสมศรีคือเรียบร้อยมากหนูจะเอาอะไรไปสู้กับเด็กเปรี้ยวก่อนถามนะคะเด็กแสบของเรานะคะนิ้งหน่องเขายังคิดถึงส้มโอตับชั่วฟ้าดินสลายอ๋ออ๋อยสอบตกหลายรอบแบบนั้นนะจะคุ้มครองจะคุมน้องๆใบว่องสอบตกหลายรอบหรอแม่แค่เคว้งแปลงเองศิลปินเคว้งแปลงของเราจดตัวเองก่อนเชือกแรกเลยค่ะใบบัวตลกแม่แซว AI ก็คือหล่อมากนะคะหล่อมากแม่เห็นไหมการดูแลช้างงาซึ่งเป็นวัยรุ่นนะคะเขาจะมีความคึกขนองต่างๆเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ในการดูแลวิธีการมัดน่ะเห็นไหมแม่วันนี้ไม่ใส่จะแค้แต่มีการโซ่พาดคอไว้โซ่ที่พาดที่คออยู่ที่ขาขวานะแม่ไม่ได้มัดกับอะไรเลยนะคะมีไว้เผื่อเขาวิ่งแค่นั้นอันนี้ก็คือเชือกต่อกับโซ่ใช่ก็คือดูแล้วก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรนะคะเส้นเล็กมากทำให้รู้ว่ามีโซ่เฉยนะใช่ให้รู้ว่ามีอุปกรณ์ควบคุมเฉยๆคือถ้าเป็นช้างที่เขาคุ้นเคยกับอุปกรณ์นะคะเขาก็จะไม่ดื้อแม่เคยเห็นใช่ไหมที่พี่ทำอ่ะเอาเชือกกล้วยอ่ะมัดน้ำเมยอ่ะเชือกเส้นแบบเล็กกว่านิ้วก้อยอีกนะคะมัดน้ำเมยหรือว่าสมศรีก็จะใช้เชือกแบบนั้นเหมือนกันนะคะในการมัดเส้นเล็กๆ เขาก็อยู่แล้วเพราะว่าเขาคุ้นชินกับอุปกรณ์เขาก็จะสามารถอยู่ได้ในพื้นที่ที่เรากำหนดให้แกนตกตรงไหนอะไรอยู่กระโดนตกอีกแล้วเหรอแกนตกตรงไหนหล่อสวยน่ารักทุกเชือกเลยค่ะวันนี้นักเรียนเยอะมาก AI ฉายแววหล่อมากค่ะเลิฟๆน้องแม่น้องนี่เขางาไข่นะจากไข่แบบใกล้มากนะคะ AI เลนโซเดอร์เลนโซเดอร์ AI เลนโซเดอร์พี่อย่าทำพี่อย่าทำจะทดสอบแรงดึงพี่อย่าทำพี่อย่าทำเมื่อกี้ได้ยินว่าเชือกอีกหน่อยก็ได้หามามึงใช่เชือกรัดกุมมากรัดกุมแบบใดแม่นะคะเส้นนิดนึงแม่ดูเทียบกับเล็บช้างสิขนาดโซ่เทียบกับเล็บช้างสินะคะถามว่าเชือกแบบนี้โซ่แบบนี้ที่เราเห็นในร้านเนี้ยเขากระตุกจริงๆขาดไหมขาดนะคะอันนี้เคยเห็นต่อหน้าต่อตาเลยถ้าเขาตกใจหรือว่ามีเหตุจนตัวเขากระตุกทีเดียวก็ขาดแล้วนะคะไม่ขนานะคะบอกเลยนะคะแต่ถ้าใส่จะแคะอันนี้ก็จะควบคุมได้อีกระดับนึงเหมือนที่พี่โจใส่นะใส่จะแคะขาคู่หน้านะคะก็จะเป็นการทำให้ช้างเคลื่อนไหวอุ้ยพี่โจเกาหูเอาไม้เล็กๆมาเกาหูนี่เกาหูก่อนหนึ่งเกาหูเธอการผ่านหูตัวเองหนึ่งนะคะเป็นไม้กิ่งเล็กๆนะคะอยากให้ขอหาลุงปุ้ยโอ้ลุงปุ้ยที่มาจากศรีลังกาที่มาดูแลพี่ทูใช่ไหมก็ได้เป็นเพื่อนซีกับพี่ควานเราไปอีกหนึ่งนะคะหน้านิ่งมากตัดท่ามาที่แฟนสาวบอแสนล้านน่ารักนะแม่เขาดูเรียบร้อยใช่ไหมดูแบบดูอบอุ่นตะมูตะมีนะเหมือนพี่บีนั่นแหละเหมือนควานเขานั่นแหละช้างเหมือนควานนะแม่อันนี้เราเชื่อแบบนั้นนะแล้วเราก็เห็นว่าเป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะหลายๆเชือกนะว่าไม่ได้นะฮะแล้วเขาบอกว่าแต่ร้านคือตะมูตะมีเรียบร้อยตัดผ้ามาที่ใบบวม ลูกสาวค่ะแกเป็นเด็กเรียบร้อยวงเล็บแบบใด วันนี้นักเรียนละลานตามากค่ะอลังการแม่เขามาต้อนรับวันเกิดพี่ทูแหละ พี่ควานไม่ลาใช่ไหมวันนี้มากันแน่นมากนะคะทั้งพี่ควานทั้งน้องช้างโจโจเธอคันอีกแล้วเหรอโจโจเธอคันหลายจุดนะวันนี้นะคันขาบ้างคันหูบ้างนะคะสมศรีกับพี่ตั้มเหมือนกันมากใช่ไหมทุกคนก็จะเห็นว่าช้างก็จะมีลักษณะนิสัยคล้ายควานบางเชือกหน้าตาคล้ายกันด้วยนะแม่งงมากนะคะความน่ารักนึกถึงภาพโมทูเกาพุงก็น่ารักไปอีกแม่พี่ตั้มมาด้วยอู้พี่ตั้มตายยากมากเธอน่าจะไม่ตายแล้วล่ะตั้มเธอต้องเป็นอมตะแล้วล่ะนะพี่ตั้มสวัสดีครับสวัสดีพี่ตั้มนะคะแอดขนมเค้กมาขอ how to แต่งตัวไลฟ์จากเจ้านางปอปอเลยค่ะเ
ขอบคุณมากค่ะในส่วนของการแต่งตัวของปอปอก็คือเป็นไปตามอารมณ์แล้วก็แรงเชียร์ของแม่ๆนะคะแม่ๆอยากเห็นอะไรก็ใส่มานะคะอยากเห็นเจ้ากอกล้วยอยากเห็นเจ้านางนะคะก็ใส่มานะคะเออเจ้าแสนหวีต่างๆนะคะวันนี้น้องๆช้างจะมาฉลองวันเกิดให้พ่อภัยศักดิ์สุรินทร์กันนี่เขาบอกว่าคุณแม่บรรยอนแซวพูดถึงปุ๊บมาปั๊บเห็นไหมบอกแล้วพี่ตั้มจะไม่ตายแล้วล่ะทุกคนพี่ตั้มจะเป็นอมตะนะคะตายยากมากนะคะเออกำลังบ่นหาเข้ามาพอดีนะคะแล้วคมแสนที่ชอบทำท่าแปลกๆแปลว่าพี่ควาแปลว่าพี่แวนนั้นนี่อาหารแล้วก็การนั่งดูช้างของพี่บีแบบชิลผู้กำกับเออผู้กำกับแม่เขานั่งก็ยิ้มผู้กำกับสวัสดีนั่งแบบชิลนะคะอยากเห็นลูกลิซ่าแม่ใจเย็นให้หนูใส่เสื้อดาวเหรอเสื้อดาวใช่ไหมแม่ไม่น่าได้นะคะสงสารคนดูแม่ไม่ใช่อะไรนะคะเอาล่ะเดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงเวลาในการประมูลเสื้อแล้ว 10:16 นาทีได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้วเที่ยงวันนี้วันนี้มี4ชิ้นนะคะมีเสื้อทั้งหมด3ตัว3เบอร์ไซส์M L XL แล้วก็ภาพวาดของพี่ป๊ากับหนูมารีภาพแรกในชีวิตนะคะที่แม่ๆได้ไปกับการประมูลกระเป๋าเขาที่แล้วได้คู่กันไปแม่ก็ส่งกลับมาให้เราประมูลเพื่อหารายได้ทำบุญในวันเกิดที่ทู่ร่วมกันนะใครมาเยอะแยะน่ะเธอโรงพยาบาลเหรอเขามาตรวจอะไรฮอร์โมนเหรอเขามาเจาะเลือดเหรอฉันชอบไปถามเขานะแอดปอปอครบเป็นสมศรีหน่อยค่ะโบอลังการเออแม่เดี๋ยวติดโบมาสู้ก่อนเดี๋ยวยืมพี่ตั้มก่อนนะเอาเบอร์เอาโบแบบเบิ่งๆนะคะใส่แบบเวอร์มาเก็บตัวอย่างอะไรหรือเปล่าเออเดี๋ยวต้องถามก่อนสวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรกันคะเราไลฟ์กันอยู่นะคะขออนุญาตนะวันนี้มาเจาะเลือดเหรอคะคือตรวจรอบตามปกติใช่ไหมประจำโอ้โหสัปดาห์เลยเหรอเลือดตัวไหนบ้างคะในงานแสดงก็จะมีสมศรีพาชีประจวบน้ำเมยเคลางเนื้ออุ่นอลีนาค่ะทำไมถึงเก็บ7เชือกนี้คะอันนี้คือจะเป็นแม่พันธุ์อ๋อแม่พันธุ์จ้าในของขุนช้างนะคะแล้วเราก็ติดตามตัวที่คาดว่าจะตั้งท้องก็คือมีเนื้ออุ่นมีพาชีใช่ไหมมีเนื้ออุ่นอุ่นอุ่นท้องอยู่แล้วพาชีอลีนาอลีนาสามเชือกอุ่นต้องอยู่อย่างใช่ก็คาดว่าใช่คำว่าคาดว่าเพราะว่าเหมือนตรวจฮอร์โมนแล้วขึ้นใช่ไหมใช่เราจะดูผลฮอร์โมนเป็นหลักแต่เราจะยังระบุไม่ได้ว่าท้องจริงคือท้องคือช้างมันดูยากอะเนาะใช่เพราะว่ารูปร่างภายนอกคือช้างเราอ้วนอยู่แล้วด้วยแหละมันเหมือนชั้นเหมือนท้องตลอดเวลาไม่ได้ท้องนะแม่อันนี้ไม่ได้ท้องนะคะเดี๋ยวก็จะมีที่อื่นต่ออีกค่ะแต่ในร้านจะได้มีวันนี้ที่อื่นนี่มีตรงไหนบ้างคะที่เป็นแม่พันก็จะมีบางบุญบางบุญก็เป็นแม่พันเหมือนกันแล้วก็มีตรงแท็กซี่แท็กซี่เหรอแท็กซี่มีใครบ้างอะพุ่มพวงคอร์ดพุ่มพวงคอร์ดก็รีบนั่นนี่คือจ้างแม่กูตัวช้างแม่กูตัวก็คือแม่พันธุ์ไงเตรียมตัวแฟนรู้กับยุ้ยล่ะแม่พันธุ์ที่ดีได้ใช่ไหมแฟนรู้กับยุ้ยล่ะเขาคัดเรื่องจากอะไรบ้างคะการเป็นแม่พันธุ์ของช้างที่จะดีได้เราก็จะดูสุขภาพของช้างเป็นหลักสุขภาพแล้วก็ดูรูปร่างดูอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่ามันผอมเกินไปหรือสุขภาพดูแย่ดูไม่ดีก็เราก็จะไม่ได้คัดเรื่องเป็นแม่พันธุ์เราจะดูสุขภาพช้างเป็นหลักก็คือจากผลเลือดนี่แหละเราตรวจบ่อยแค่ไหนคะสำหรับการดูแม่พันธุ์ถ้าสมมติว่าเป็นตรวจสุขภาพช้างก็ทุกๆ6เดือนแต่ถ้าเราจะเก็บเลือดที่ตรวจสุขภาพเราก็จะเก็บ1ปีปีละครั้งค่ะดูสุขภาพช้างเป็นหลักก่อนแต่ถ้ามันผอมเกินไปอะไรเงี้ยเราก็ไม่เอามาเป็นอ๋อก็ได้ไม่เป็นแม่พันธุ์แต่ตอนนี้ที่มีก็ทั้งหมดประมาณ19เชือก19เชือกที่เหมาะสมจะเป็นแม่พันธุ์ของศูนย์เธอ126เชือกมีอยู่19หนูนะคะเราก็พ่อพันธุ์มีประมาณอยู่3พ่อพันธุ์มีอยู่3มีใครบ้างคะมีโจโจ้ค่ะเป็นหลักเลยโจโจ้เป็นหลักเลยโจโจ้พะเมแล้วก็ทองแท่งค่ะโจโจ้พะเมทองแท่งเอาล่ะที่เป็นหลักนะคะจริงเราเคยมีคิดว่าจะไปผสมกับช้างข้างนอกไหมคะเพราะจริงๆเขามีประกาศอยู่ตอนนี้ที่คิดไว้ก็มีอยู่ค่ะมีอยู่โครงการที่เราจะทำเพราะว่าเห็นข้างนอกเขาประกาศหาตัวเมียประกาศหาตัวผู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือคาดว่าที่คุยกันไว้เฉยๆค่ะว่าจะทำโครงการร่วมกับปางช้างเอกชนอยู่ที่เขามีตัวผู้หรือมีตัวเมียที่พร้อมจะผสมแต่ตอนนี้เราก็มีออกไปสำรวจดูพ่อแม่พันธุ์ข้างนอกบ้างก็คือมีไปตรวจสุขภาพเขาด้วยเผื่อไว้ว่าใช่ค่ะเพราะไม่งั้นเราก็จะต้องผสมเดิมๆไปตลอดไงเพราะเดี๋ยวต่อไปมันจะเกิดเลือดชีดเกิดใช่เพราะตอนนี้ลูกโจโจ้เยอะมากเลยใช่เพราะว่าลายแสดงที่3ตัวนี้ก็คือของโจโจ้หมดเลยใช่ไหม
โอเคขอให้ประสบความสำเร็จในโครงการที่ฉันเชียร์อยู่ค่ะสู้ๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะนี่ข่าวดีที่สุดจะได้มีสมาชิกเพิ่มแล้วแม่เห็นไหมตรวจพี่ทูด้วยค่ะแม่อยากให้พี่ทูเป็นพ่อพันธุ์ใช่ไหมเชียร์กันแหละนะคะก็แสนรู้กับยุ้ยด้วยเออแสนรู้กับยุ้ยด้วยเออรุ่นแน่นรุ่นสะโพกแน่นนะคะมาล่ะเราจะมากันแล้วแม่เราจะมามากกว่าแจ้งเปียกอะใกล้เกินไม่ใกล้เกินใช่ไหมไม่เปียไหมเปียไหมเปียดีนี่เชือกเขาอยู่เปียแปลว่าเปียแปลว่าคว้านะคะดึงนะคะเปียเมื่อไหร่จะมีของทูบ้างคะนั่นสิอนาคตเลิศชีต้องหาพ่อข้างนอกใช่ค่ะนี่แหละที่ปปถามเพราะว่าตอนนี้มีปางช้างเอกชนหลายปางที่มีตัวผู้แล้วเขาประกาศว่าอยากให้ไปผสมแต่ทีนี้การผสมแล้วเนี่ยถ้าติดอะลูกจะต้องทำยังไงนะคะลูกของเขาจะต้องทำอย่างไรเขาจะต้องเอาอะไรมาวางบ้างดีแม่อันนี้แบบใช่ของกินนะเอานี่ก่อนแม่น้ำลายน้อยมากเลยนะคะแม่อุ้ยน้ำลายเป็นหิวใช่เป็นหิวเอ็นดูเอาล่ะทุกคนเราจะเริ่มการประมูลในส่วนของของที่ระลึกในวันเกิดพลายศักดิ์สุรินทร์กันแล้วนะคะใครจะอ่านเมนนั่นน่ะสิเอาล่ะเราจะเริ่มที่เสื้อตัวเล็กก่อนแม่เราจะให้ดูสวยมากเริ่มที่เสื้อตัวเล็กนะคะลายเดียวกันหมดเลยนะแม่ไม่ต้องลุ้นนะคะเพียงแต่ว่าคนละไซส์เฉยๆเอาล่ะแม่คว้าเก่งนะคะตัวแรกเลยนะคะตัวแรกอก42นะคะตัวนี้ไซส์ M แม่สวยมากเป็นเสื้อม่อห้อมเพ้นมือนะคะจากร้านรักสยามนั่นแหละมีแม่ไปอุดหนุนมาแล้วก็ส่งมาให้เรานะคะเพื่อที่ให้เรามาประมูลนำเงินสมทบเข้าศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเพื่อเป็นการทำบุญในวันเกิดพี่ทูนะคะราคาเริ่มต้น999บาทบิดครั้งละ100บาทเริ่มได้เลยนะคะบิดไม่นานนะแม่เพราะว่าเวลามีไม่เยอะสงสารเอกต่ายนะคะแม่เห็นสีไหมมันเป็นสีเฉพาะที่ใช้สำหรับการเพ้นผ้านะคะและการเพ้นบนเนื้อผ้าจะต้องเพ้นหลายรอบกว่าจะได้สีสดขนาดนี้เพราะว่าสวยมากแม่ต้องมีแล้ว999บาทบิดละ100บาทเริ่มค่ะแล้วไม่ใช่มีแค่พลายศักดิ์สุรินทร์นะจ๊ะไก่ขาวด้วยสัญลักษณ์ของจังหวัดลำปางเรานะคะนี่เจลำใหญ่ใช่ไหมนะใช่แม่น้องอิมใช่มาส่งน้ำมาส่งน้ำหนึ่งดัมมี่แม่ดูเอาแม่บิดได้เลยนะคะบิดละ100บาทนะคะเอาดูแม่ตอบกับใครๆเอานี่ก่อนก็ได้เอานี่ก่อน 1,500 บาทโดยคุณอรพันธ์ค่ะ 1,500 บาทโดยคุณอรพันธ์นะคะแม่สวยมากแม่มีสัญลักษณ์ของจังหวัดลำปางเราก็คือไก่ขาวนะคะเล่าเรื่องไก่ขาวนิดนึงตอนนี้ตาประจำจังหวัดลำปางอะค่ะจะเป็นสัญลักษณ์รูปของซุ้มประตูนะคะเข้าวัดพระธาตุลำปางหลวงโดยในซุ้มมันมีไก่ขาวยืนอยู่ซึ่งไก่ขาวเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลำปางในอดีตอะลำปางเรามีชื่อเมืองว่ากุกุตตะนครนะคะหรือว่านครไก่ขันนั่นเองทำไมถึงชื่อนครไก่ขันเขามีเรื่องเล่าว่าสมัยพุทธกาลนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จมาประทับที่จังหวัดลำปางของเราแล้วพระอินทร์อะทราบว่ามีพระพุทธเจ้ามา 2,000 บาทนะคะโดยแม่ฟินิกนะคะ 2,000 บาทนะคะโดยแม่ฟินิกนะคะพอพระอินทร์รู้ก็เลยปลอมตัวเป็นแปลงร่างเป็นไก่ขาวนะคะเพื่อมาขันปลุกพระพุทธเจ้าเพื่อที่ให้พระองค์ท่านเนี่ยมาปฏิบัติกิจของสงฆ์ในแต่ละวันรวมถึงปลอมเป็นไก่ขาวแล้วไปปลุกคนในเมืองกุกุตตะนครนะคะขึ้นมาทำกับข้าวหุงหาอาหารเพื่อที่จะใส่บาตรพระพุทธเจ้าด้วยแน่เมืองของเราก็เลยขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองไก่ขันนะคะหรือว่ากุกุตตะนครในสมัยนั้นนั่นเองส่วนถ้วยตาไก่มาทีหลังนะแม่มาโดยชาวจีนนะคะตอนนี้ 2,200 บาทโดยคุณอรพันธ์นะคะ 2,200 บาทโดยคุณอรพันธ์นะคะดันกันใหญ่เลยแม่ดันไม่ได้ก็พิมพ์คำว่าดุนมานะคะ เสื้อลายพลายศักดิ์สุรินทร์สวยมากนี่ด้านหลังไม่มีอะไรนะคะด้านหลังไม่มีอะไรด้านหน้าแบบเวอร์แบบสับนะคะ 2,200 บาทนะคะโดยคุณอรพันธ์นะคะเสื้อม่อห้อมสวยมาก 2,500 บาทโดยแม่ฟินิกซ์ค่ะ 2,500 บาทนะคะโดยคุณฟินิกซ์นะคะคุณฟินิกซ์นี่มาประมูลเสื้อเหมือนเขาที่แล้วก็ได้ไปตัวนึงหรือเปล่าเนี่ยเพ้นมือแบบสวยมากเวอร์นะคะ 2,500 บาทนะคะ 2,500 บาทโดยคุณฟินิกซ์นะคะตอนนี้นะคะสวยมากแม่ดูงาขาวจั๊วเลยนะคะเอาใหม่ซิใครบ้างนะเนื้ออุ่นเขลังพาชีน้ำเมยประจวบเนื้ออุ่นเขลังพาชีน้ำเมยประจวบยังไม่หมดแม่เพราะว่าเมื่อกี้มีเจ็ดเชือกนะคะนับแล้วนี่เหมือนพูดสมศรีด้วยนะใช่มีสมศรีด้วยค่ะมีสมศรีด้วย
แม่พันธุ์ของเราแม่พันธุ์ในห้องเรียนดุนครูพิมพ์มาแล้วดุน 2,600 บาทนะคะโดยคุณตุ๊กซี่นะคะคุณตุ๊กซี่นะคะ 2,600 บาทโดยคุณตุ๊กซี่เอาล่ะเราให้ตัวละกี่นาทีดีกระตุ่ยตอนนี้25อีก2นาทีปิดตัวนี้นะคะแล้วก็เริ่มต้นตัวใหม่ 2,600 บาทโดยคุณตุ๊กซี่นะคะ 2,600 บาทโดยคุณตุ๊กซี่โอ้แสนรู้ยุ้ยเดี๋ยวน่าจะตรวจตามมาทีหลังแม่เนื่องจากว่าเป็นช้างที่มาใหม่นะคะจะต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวตรวจสุขภาพแล้วก็ทำสุขภาพร่างกายแล้วก็ผลเลือดให้แข็งแรง 100% ซะก่อนนะจ๊ะถึงจะเข้าสู่การเป็นแม่พันธุ์ได้แน่อีกอย่างนึงคือเรามีความกังวลใจด้วยแหละนะคะคุณหมอก็มาจะบอกว่าถ้าเป็นช้างที่บริจาคหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องขอเจ้าของขออนุญาตเจ้าของก่อนนะคะหรือท่านที่บริจาคก่อนนะคะเพราะว่า 3,000 บาทโดยแม่ฟินิกนะคะขอบคุณมาก อีก2นาทีเราจะปิดตัวนี้แล้วนะคะอก412นะคะไซส์ M ตัวเล็กนะคะตัวเล็กสวยมากแม่นะคะสวยนะคะนี่อยากได้นะคะตอนแรกที่แม่เขาส่งมาว่านี่ส่งให้แอดมินหรือเปล่าคะแซวแม่นะ 3,000 บาทโดยคุณฟินิกนะคะ 3,000 บาทนะคะมีแม่พุ่มแล้วก็ทางคอร์ดด้วยนะคะที่จะเป็นแม่พันธุ์แต่ว่าหมาแม่พุ่มกับพังขอดอยู่ที่ช้างนั่งชมธรรมชาติหรือว่าช้างแท็กซี่นะคะ 3,000 บาท26แล้วอีก1นาทีนะคะเราจะปิดประมูลเสื้อตัวแรกนะคะในวันเกิดพี่ทุนะคะสวัสดีทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมตอนนี้เรากำลังประมูลเสื้อนะคะเพื่อสมทบทุนเป็นเงินทำบุญในวันเกิดพลายศักดิ์สุรินทร์วันนี้นะคะ2กรกฎาคมครบรอบ1ปีที่พลายศักดิ์สุรินทร์เดินทางจากศรีลังกากลับสู่อ้อมอกคนไทยนะคะผม3,000 บาทนะคะโดยคุณอัชรา 3,000 บาทโดยคุณอัชรานะคะ 3,000 บาทแล้วเสื้อลายพี่ทูพร้อมกับไก่ขาวสัญลักษณ์ของนครลำปางของเรานะคะสวยมากๆเลยสีฉ่ำมากปอปอซื้อไปใส่เองแล้วนะคะผ้าใส่สบายเย็นแล้วที่สำคัญก็คือเนื้อไม่หนามากแล้วก็สีทนมากนะคะสีทนได้สุดๆไม่ตกไม่ลอกไม่ล้นเลยแม่นะคะลายสวยน่ารักมากค่ะสวยมากๆน้องไก่กับมุทุหันหน้าหาการเนาะแม่เนาะสวยมากจริงๆนะคะเขาลงดีเทลขนใช่หัวใช่สวยมากดีเทลแบบแน่นนะคะได้ไปก็คือใส่อวดชาวโลกได้เลยแม่นะคะสวยแบบยูนิเวอร์สสวยแบบสับนะคะตอนนี้อยู่ที่ 3,000 บาทนะคะโดยคุณอัชรานะคะเสื้ออก42เป็นเสื้อม่อห้อมนะคะอุ๊ยเธอขนหัวแบบขนลุกอะฮะอลังการมากขนหัวเขาแบบเธอขนเป็นเส้นๆฉันงงมากเออสวยนะคะเอาล่ะ27แล้วนะถอยหลังโดยพร้อมเพียงกันนะคะคุณอัชรานะคะคุณอัชรารบกวนแคปหน้าจอด้วยนะคะปลดปันก็จะแคปด้วยนะคะอ้าวคุณอัชรานะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่คุณอัชรา 3,000 บาทอีก2ตัวนะแม่ลายเดียวกันนะคะลายจะดีเลย์ประมาณ10 15 20นะพร้อมกันนะคะอยู่ที่คุณอัชรา 3,000 บาทนะคะเสื้อตัวนี้5 4 3สอง 3,500 บาทเดี๋ยวคุณประพันธ์นะคะ1 0เอ้ยเราต้องนับใหม่หรือเปล่านับใหม่สิ คุณอรพันธ์อยู่ที่ 3,500 บาทนะคะเอาล่ะแคปหน้าจอใหม่ 3,500 บาทโดยคุณแม่อรพันธ์นะคะ 3,500 บาทกับเสื้ออก42ตัวนี้นะพร้อมกันถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ศูนย์นะคะปรบมือให้กับคุณแม่อรพันธ์กับในราคา 3,500 บาทนะคะเสื้อตัวนี้สวยมากแม่แคปหน้าจอเลยนะคะแคปหน้าจอเลย 3,500 บาทนะคะอก42นะคะเอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการสวลอนะคะเราจะไปที่ตัวต่อไปเลยด้วยความรวดเร็วนะคะมีพลาดไปก่อนอันนี้ประมูลไปแล้วมีเจ้าของแล้วนะคะคุณอรพันธ์ยินดีด้วยนะคะขอบพระคุณมากอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยที่เข้ามาบิดนะคะทุกบิดเลยนะคะเข้ามาชมเข้ามาไลค์เข้ามาดันเข้ามาดุนต่างๆนะคะต่อไปเป็นไซส์ XL แม่นะคะ XL นะคะไซส์ XL อก46แบบเวอร์นะคะเริ่มต้นที่999บาทเหมือนกันนะคะสวยมากแม่ดูดีเทลดูดีเทลนะคะสวยมากเวอร์นะคะเอาล่ะตัวนี้เริ่มต้นที่999บาทบิดละ100บาทเริ่มได้เลยนะคะตัวใหญ่มากอก46ใครเป็นสาวอวบหรือว่าใครอยากใส่โอเวอร์ไซส์สวยๆเก๋ๆเป็นเสื้อคลุมก็ได้ใส่ติดกระดุมก็สวยนะคะตัวนี้ลายพี่ทูเหมือนกันแล้วก็ไก่ขาวนะจ๊ะสำหรับกลุ่มกุฏะนครแน่เขลังนครของเฮานะเจ้านะคะแม่งานฝีมือสวยมากแม่ดูขนหัวเป็นเส้นๆแบบ
สวยมากนะคะงานลงสี 2,000 บาทค่ะที่คุณนุชนาธนะคะตอนนี้ 2,000 บาทที่คุณนุชนาธนะคะไก่ลายสวยมากแม่อันนี้สวยจริง 2,000 บาทโดยคุณนุชนาธนะคะแม่ 2,000 บาทโดยคุณนุชนาธอันนี้อก46นะคะใส่สบายใส่สับใส่เวอร์ใส่เป็นโอเวอร์ไซส์ได้เลยเออใส่กับกางเกงยีนขาสั้นแซ่บๆแม่สวยนะคะใส่กับกางเกงขายาวไปวัดทำบุญติดกระดุมหน้าสวยนะคะเออแม่ซื้อมาห้องอันนี้นี่เท่าที่ปอปอใส่สีไม่ตกนะคะเหมือนเขาเก็บงานสีให้เราแล้วอะนะคะถ้าใครอยากถนอมผ้าก็แนะนำให้ซักน้ำอุ่นนะคะใส่เกลือลงไปสักหน่อยในการซักน้ำแรกนะสำหรับผ้าหม้อห้องผ้าฝ้ายต่างๆนะคะกันสีตกดูไปดูมาอยากได้แฟนเป็นควันช้างแต่ช้าไป20ปี ต้องโทษฮอร์โมนแล้วล่ะนี่ใจเย็นๆนะคะ 2,200 บาทโดยคุณตุ๊กซี่นะคะ 2,200 บาทโดยคุณตุ๊กซี่บิดละ100บาทแบบเวอร์แบบสับนะคะตัวนี้999บาทเริ่มต้นตอนนี้อยู่ที่ 2,200 บาทโดยคุณตุ๊กซี่ทำขายเป่าคะอันนี้เขาส่งมาให้เราทำบุญนะคะแม่เราไม่ได้ทำเองนะคะถ้าใครอยากได้เสื้อแนวนี้ก็ร้านรักสยามได้แต่ถ้าอยากทำบุญร่วมกับเรามาตอนนี้ได้เลยจ้ะ 2,500 บาทโดยคุณสมจิตนะคะ 2,500 บาทโดยคุณสมจิตขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามาช่วยกันบิดช่วยกันดันช่วยกันดูนช่วยกันอัพต่างๆนะคะแม่เห็นไหมดีเทลแบบเลิศเวอร์นะคะสวยมากอุ้ยแล้วภาพข้างหลังฉันก็สวยมากดูกระต่ายถ่ายสวยมากเลยข้างหลังเขียวเวอร์นะคะ 2,500 บาทโดยคุณสมจิตนะคะสำหรับตัวนี้ 2,500 บาทโดยคุณสมจิตนะแม่นะคะนี่อก46นะคะตัวใหญ่แบบเลิศแบบเวอร์นี่ผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ดีนะแม่เพราะว่าเสื้อมาห้อมเนี่ยใครใส่ก็สวยนะคะ2,500 บาทโดยคุณสมจิตนะคะตอนนี้นะคะมีคนบอกว่าสวยจริงนะแม่ปอปออยากได้มากนะคะเดี๋ยวต้องไปดูซิว่าใครจะได้ไป 3,000 บาทโดยแม่ฟินิกนะคะ 3,000 บาทโดยแม่ฟินิกค่ะตอนนี้อก46นะคะแม่สวยมากแม่ดูรายละเอียดสีเขาสิเขาลงสีหลายรอบมากนะคะกว่าจะได้สีที่คมชัดขนาดนี้เพราะว่าสีจะค่อนข้างจมไปกับเนื้อผ้านะแม่เพราะฉะนั้นตัวนึงอ่ะใช้เวลาเพ้นค่อนข้างนานนะคะเป็นงานเพ้นมือนะคะวันนี้ได้ซอนรถแอดไปด้วยจ้ะใส่เสื้อคลุมก็สวยใช่เพราะว่าอันนี้เป็นลายที่แบบสามารถใส่คลุมได้แล้วก็พอไซส์ใหญ่ก็ใส่โอเวอร์ไซส์ได้เลยสวยๆนะคะสวยสุดนะแม่เนาะใช่ไหมคะแม่ปัดสวยมากนะคะ 3,000 บาทโดยคุณฟินิกนะคะเอาล่ะอีก2นาทีเราจะปิดประมูลตัวนี้แล้วนะคะอยู่ที่ 3,000 บาทนะคะตอนนี้อีก2นาทีนะคะ34โอเคอีก2นาทีดันอยู่ที่คุณแม่ฟินิกนะคะ 3,000 บาทนะคะสำหรับเสื้อมะห้อมตัวนี้นะคะตัวที่2เหลืออีก1ตัวเท่านั้นนะจ๊ะหมดแล้วหมดเลยบ่มีแล้วนะคะขอบพระคุณที่ส่งเสื้อมาให้เราร่วมทำบุญวันเกิดพี่ทูแม่สมจิต 3,100 บาทนะคะตอนนี้แม่สมจิต 3,100 บาทค่ะขอบพระคุณทุกท่านเลยที่มาดุลมาดันนะคะเพราะว่าแอดมินก็ไม่ค่อยเห็นอู้เธอแมงโบ้งนะแม่เดี๋ยวนี้แมงโบ้งเขามีวัฒนาการนะเขาไม่ได้ไต่กับพื้นอีกต่อไปเขาโรยตัวลงมาเป็นสไปเดอร์แมนเลยนะคะเวลาขี่มอเตอร์ไซค์เราต้องระวังนะคะ 3,100 บาทโดยแม่สมจิตนะคะตอนนี้ช่วยกันลุ้นแม่ 3,100 บาทเธอมาประมูลเสื้อกับเราไหม 3,100 บาท 3,500 บาทนะคะแม่ฟินิกซ์เริ่มประมูลกับแม่ซื้อแล้วนะคะตอนนี้นะคะไม่มีใครบิดสู้ก็ประมูลกับแม่ซื้อ1เจ้าที่เจ้าทางอีก1นะคะ 3,500 บาทโดยแม่ฟินิกซ์แม่บอกว่าเดี๋ยวจะได้น้อยกว่าตัวเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวน้อยใจนะคะคุณแม่ดีนี่แซวว่าคนละครึ่งได้ไหมแม่สลับกันใส่ 3,500 บาทแม่ไปตกลงกันหลังไมค์นะคะ 3,500 บาทนะคะโดยแม่ฟินิกซ์นะคะ 3,500 บาทตอนนี้นะคะเออสวยแม่ว่าไม่ได้อยากได้มีอยู่ตัวนึงแต่โลภนะคะอยากได้ทุกตัวแหละนะคะสวยนะคะเอาล่ะนับถอยหลังโดยพร้อมเพรียงกันนะคะทุกคนครบถ้วน2นาทีที่บอกไว้สุดท้ายนะคะตอนนี้อยู่ที่ 3,500 บาทโดยคุณฟินิกซ์นะคะสำหรับเสื้ออก46นิ้วตัวนี้นะคะเสื้อมะห้อมเพ้นมือลายพลายศักดิ์สุรินทร์และไก่ขาวสัญลักษณ์นครลำปางของเรานะคะ 3,500 บาทครั้งที่1 3,500 บาทครั้งที่2 3,500 บาทครั้งที่3 3,500 บาทครั้งที่4และ 3,500 บาทครั้งที่5ปรบมือให้กับแม่ฟินิกซ์แคปหน้าจอก่อนนะคะปลดบังก็แคปด้วยนี่
เอาล่ะตัวที่2ผ่านไปตัวสุดท้ายเข้ามาเลยจ้าอย่ารอช้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวกระต่ายจะรีบไปเตรียมไลฟ์ตอนบ่ายแล้วไลฟ์ตอนบ่ายแบบสับแบบใหม่นะแม่ศักดิ์สุรินทร์วันนี้นะคะวันเกิดเขามาร่วมชมไลฟ์ตอนบ่ายแล้วก็มาคุณหนูนะให้เกียรติมาอวยพรพี่ทูด้วยวันนี้นะคะครบรอบ1ปีช่วงนี้ก็จะมีพี่ควันแล้วก็คุณหนูนาเนี่ยแม่ชูเหรอแม่ชูมา 5,000 เหรอไม่ทันแล้วแม่เอาแม่เริ่มที่ตัวนี้เลย 5,000 มั้ย สำหรับตัวนี้นะคะอก44นิ้วนะคะไซส์ L ใช่ไหมไซส์ L ใช่นะคะเกิดมาไม่เคยเป็นแม่ค้าออนไลน์มาก่อนมาเป็นที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนี่แหละนะคะทุกชั้นเป็นทุกตำแหน่งเลยนะคะเอาล่ะแม่เริ่มที่999บาทเหมือนเดิมนะคะปอปอมีอก25ไหมแม่อก25นิ้วแม่ผอมอะไรขนาดนั้นน่ะนะคะ อกตัวนี้44นะคะใช่ไหมวะอก44นะคะไซส์ L นะคะเริ่มต้นที่999บาทแม่บิดเข้ามาได้เลยแม่ชูบอกว่าเพิ่งเข้ามาค่ะแม่เริ่มเลยนะคะเข้ามาแล้วเริ่มเลยนะคะตัวนี้999บาทอก44นะคะสวยมากเป็นเสื้อมอห้อมเพ้นท์มือลายสปายสักสุดปอปอคอมเมนต์ขึ้นช้าแม่ชูติมน 5,000 นานแล้วค่ะจริงหรอครูต้องขออภัยในความไม่สงบด้วยนะคะโอ้ขออภัยกับขออภัยจริงๆนะคะที่ฉันเพิ่งมามันดีเลย์ใช่ไหมอยากได้ไซส์ใหญ่เหรอแม่อันนี้อก44นะใหญ่อยู่ได้ไหมคะอก44ได้ไหมประมาณ20วิคุณแพล 1,200 บาทคุณแพล 1,200 บาทคุณกุ้ง 2,000 บาทนะคะคุณกุ้ง 2,000 บาทคุณอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนนะไม่ทันแล้วแม่ตอนนี้ช่วยดุลนะครับช่วยดุลแม่ดุลมาหน่อยนะคะคุณกุ้ง 2,000 บาทใช่ไหมใช่ไหมแม่ล่าสุดตอนนี้คุณกุ้งนะคะ 2,000 บาทยืดเมนแอดมินเป็นหลักนะคะแม่ขอบพระคุณคุณแม่บัญชยรนะคะเพราะว่าอย่าตีกันนะคะตอนนี้อยู่ที่ 2,000 บาทนะคะทุกคนตัวสุดท้ายแล้วแม่อก44แม่ตัวสุดท้ายแล้วนะคะอก44นะคะสำหรับเสื้อมอห้อมเพ้นท์ลายเพ้นท์มือลายพลายศักดิ์สุรินทร์แล้วก็ไก่ขาวสัญลักษณ์นครลำปางนะจ๊ะคุณประภาพร 2,200 บาทใช่ไหมคะคุณคิ้วชาแนลใช่ไหมคุณคิ้วชาแนลใช่คุณคิวชาแนล 2,200 บาทนะคะคุณคิวชาแนล 2,200 บาทนะคะคุณคิวชาแนลก็คือคุณประภากรใช่ไหมโอเคค่ะหนูเห็นคนดันเป็น10เลยค่ะปอไม่อ่านแม่มันไม่ขึ้นนะคะตอนนี้เมนล่าสุดจะอยู่ที่คุณคิวชาแนลนะคะ 2,200 บาทเสื้ออก44นะคะลองปัดแอปทิ้งลองปัดเข้าใหม่ใช่ไหมได้เพราะว่าเดี๋ยวแม่จะสาบเราแล้วนะคะปัดแอปทิ้งเลยนะคะเข้ามาใหม่อ่ะแม่เสื้อตัวสุดท้ายนะคะเสื้อมอห้อมเพ้นท์มือลายพลายศักดิ์สุรินทร์กับไก่ขาวมาตอนเริ่มนับแล้วค่ะอ๋อโอเคตอนนี้ 2,500 บาทโดยคุณแม่สมจิตนะคะ 2,500 บาทล่าสุดที่เห็นเม้นคือเป็นเม้นคุเอ๋นะคะที่ดันคุณสมจิต 2,500 บาทอ่ะอันนี้เม้นล่าสุดแล้วนะแม่ที่ขึ้นที่หน้าจอปปตอนนี้มาเป็นเม้นคุณพิมพ์นะคะคุณพิมพ์คนพลัดถิ่น 2,500 บาทดันแม่สมจิตนะคะอยากได้ไซส์ใหญ่เข้ากลัวใส่ไม่ได้หรอแม่ลองวัดอกดูยังอันนี้44เลยนะ44เลยนะอ่ะเดี๋ยวปปสวมให้ดูไหมปปอก40เดี๋ยวลองสวมให้แม่ดูเราอก40นะแม่เอาละ2,500 บาทโดยคุณแม่สมจิตนะคะตอนนี้เม้นล่าสุดอยู่ที่คุณกมลทิพย์นะคะคุณกมลทิพย์ดันให้คุณแม่สมจิตนะคะ 2,500 บาทอันนี้เสื้อตัวนี้อก44นะคะเมื่อกี้อก46ตัวใหญ่มากนะคะปอปอก40นะแม่โดยประมาณไม่ประมาณหรอก40อะไร40นะคะอก40เอาล่ะเดี๋ยวใส่ให้ดูแม่นี่คืออก40นะคะใส่แล้วเป็นฉันนี้นะคะเป็นฉันนี้นี่อก40นี่อก40พุงเท่าไหร่ไม่รู้นะแม่พุงไม่รู้นะคะรู้แต่อกนะคะ2,500 บาทโดยแม่สมจิตนะคะตอนนี้ปอปอจะเย็นๆใช่ไหมแม่ปอปอก็ยังดู FC แหละนะคะอยากให้ทุกคนได้ไปแม่อันนี้คืออก44นี่ยังไม่ได้ตัดสะโพกนะถ้าตัดสะโพกจะขยายได้อีกนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสะโพกนะตรงนี้มีได้อยู่แม่ต้องเอาไปตัดเองนะคะใหม่มากนะคะอันนี้อยู่ที่2,500 บาท
โดยแม่สมจิตนะคะอยากได้ตัวใหญ่ๆให้คุณสามีค่ะอ๋อตัวใหญ่สุดอก46ไปซะแล้วแม่นะคะไปซะแล้วนะคะเอาล่ะแม่อันนี้อก40อก40เท่าไหร่วะ42ใช่มั้ย44อ่ะอันนี้ไซส์กลางอันนี้ไซส์กลางตัวเล็กอก42ไปแล้ว42กับ46ไปแล้วอันนี้44นะคะพุงน่าจะใหญ่กว่าอกค่ะใช่แม่นะคะดูสินะคะนี่อันนี้คือปลดบานอก40นะคะใส่แล้วจะประมาณนี้นะแม่อันนี้ตัวนี้อก44นะคะเอาล่ะตอนนี้อยู่ที่ 2,500 บาทนะคะโดยแม่สมจิตนะคะเออไซส์เหมาะกับปอปอมากแอดควรได้ไปใช่ไหมแม่ เออไม่มีตังค์ไปประมูลสู้แม่ๆเด้นะคะ ยอมก่อนนะคะยอมให้แม่ๆก่อนเออจริงแม่จริงๆปอปอควรได้ไปเนาะสวยมากเลยนะคะ 2,500 บาทตอนนี้อยู่ที่แม่สมจิตนะคะอก44นิ้วนะคะนี่แม่ทำไมเม้นอยู่ที่อยู่ที่เม้นเซลปอปอแล้วก็ไม่ขึ้นอีกเลยเกิดอะไรขึ้นเอาล่ะแกะออกก่อนเดี๋ยวแม่จะหาว่าเราใส่มือนะคะเราใส่ให้ดูเฉยๆว่าไซส์เท่า40เท่าปอปอก็จะประมาณนี้นะคะถ้าใส่คุมก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่ใส่คุมใส่คุมเม้นไม่ไหลหรอหรือว่าใช่ปอปอใส่สวยค่ะนั่นไง ไม่ได้แม่สมจิตเข้ามาแล้วแม่ 2,500 แล้วนะคะแม่สมจิตมาแล้วนะคะ 2,500 แล้ว 2,500 บาทเวอร์นะคะเอาล่ะแม่กี่นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะปกติใส่เสื้อม้อห้อมเล็กใหญ่ใส่คุมสวยกว่าติดกระดุมขาเนาะเออเมื่อกี้ใส่คุมให้ดูแล้วนะคะเป็นแบบใดนะคะตอนนี้อยู่ที่ 2,500 บาทโดยคุณแม่สมจิตนะคะ 2,500 บาทโดยคุณแม่สมจิตมีใครดันไปมากกว่านี้ไหมคะ 2,500 บาทโดยคุณแม่สมจิตแม่เม้นไหลไปว่า 5,000 บาทโดยแม่ชุติมนต์นะคะขอบคุณค่ะเสียงเปลี่ยนเลยนะแม่นะคะ 5,000 บาทนะคะ 5,000 บาทนะคะโอ๊ยทุกคนจะไม่ได้ยินเสียงฉันหรือเปล่าฉันเอาไมค์ไปไว้ตรงโน้นเออไมค์อยู่ที่เสื้อตัวนู้นได้อยู่เนาะจะได้เมื่อกี้แม่อาจจะสะดุ้งได้นะโอ้แม่ช่วยกันดันใหญ่เลยขอบพระคุณมากนะคะเอาล่ะ1นาทีสุดท้ายขอใส่เสื้อก่อนเพราะว่าไมค์อยู่นี่ไมค์กับอุปกรณ์อยู่ตรงนี้เอาล่ะ 5,000 บาทที่แม่ชูติมนแม่บอกว่าใส่ได้ไม่ได้ไม่เกี่ยวแล้วล่ะเพราะแม่อยากช่วยช้างเออได้ยินชัดเจนนะคะเอาล่ะแม่เสื้อตัวนี้นะคะตัวสุดท้ายแล้วสำหรับการประมูลการร่วมทำบุญกันในวันเกิดครบรอบ1ปีที่พลายศักดิ์สุรินทร์เดินทางกลับเข้าสู่อ้อมกอดของชาวไทยนะคะวันนี้มีเสื้อ3ตัวแล้วก็เดี๋ยวมีภาพวาดอีก1ภาพนะจ๊ะช่วยกันช่วยกันเอาล่ะนับถอยหลังด้วยพร้อมเพียงกันนะคะ42โอเคเสื้อตัวสุดท้ายวันนี้นะคะอุ้ยคุณแม่ดิฉันกำลังเข้ามารับชมแม่สวัสดีจ้าเออมาเสื้อตัวนี้อยู่ที่แม่ชูนะคะคุณชูติมนประมูลไปในราคา 5,000 บาท 5,000 บาทครั้งที่1 5,000 บาทครั้งที่2 5,000 บาทครั้งที่3 5,000 บาทครั้งที่4และ 5,000 บาทครั้งที่5ขอบพระคุณคุณชุติมนต์มากนะคะอะแม่แคปค่ะแม่แคปนะคะอก44นะคะ44นิ้วสวยมากเวอร์ดิฉันอยากได้มากนะคะเห็นไหมทุกคนบอกว่าเหมาะกับเราแต่ว่าเราต้องให้แม่ๆก่อนนะคะเออขอบพระคุณแม่ชุติมนต์มากนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยที่เข้ามาร่วมประมูลนะคะทุกตัวเลยวันนี้รายได้ก็สมทบเป็นค่าอาหารค่ายาและเวชภัณฑ์ในการดูแลรักษาช้างที่นี่กว่า100เชือกรวมถึงช้างจากปางช้างเอกชนที่มารักษาตัวกับเราด้วยและสุดท้ายแม่อันนี้นะคะเราต้องแกะก่อนนะคะนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะแม่เขาส่งมาแบบสับแบบใหม่เดี๋ยวดิฉันซื้อกระบอกใส่ให้ใหม่ดีกว่าเพราะว่าค่อนข้างจะเป็นรอยเยอะเลยแกะยังไงก่อนฉันก็ไม่ได้เอาคัตเตอร์มาด้วยวันนี้ขโมยมีดลุงก่อนลุงมีมีดไหมคะมีมีดไหมคะระหว่างนี้เราก็ใช้มือแงะไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะเอาล่ะขีดด้วยความระมัดระวังมากๆเวอร์นี่มาแล้วเอาล่ะแม่ภาพนี้นะคะเป็นภาพวาดที่พี่ปาร์คกับน้องมาลีร่วมกันวาดเป็นภาพแรกในชีวิตนะคะทดลองวาดกับกระดาษก่อนที่จะไปลงกระเป๋าใส่คุมก็สวยใช่ไหมเราลุ้นภาพวาดแม่
สวยมากแม่ดูการลงสีครับครับที่มีเสียงปะปะเออปะปะปะเออปะเออปะปะเออนะคะอันนี้นะคะเออภาพวาดที่มีเสียงนะคะเป็นภาพวาดอันนี้แม่ฉัดสีนะคะส่งมาให้จริงๆแกได้ภาพวาดไปก็คือพี่ปาร์กทดลองวาดภาพเพราะว่าหนูมารีไม่เคยวาดรูปกับพี่ปาร์กมาก่อนเลยนะคะและพี่ปาร์กก็บอกว่าไม่เคยเอาช้างวาดรูปมาก่อนเหมือนกันนะคะตั้งแต่ทำงานที่นี่มาก็ไม่เคยจับเชือกไหนวาดรูปเลยนะคะเป็นเชือกแรกวันนั้นที่พี่ปาร์กได้ร่วมกันกับฝีงวงของน้องมารีนะคะในการทดลองวาดลงบนกระดาษก่อนที่จะไปวาดกระเป๋านะแม่นะก็ขอบคุณแม่ฉัดสีด้วยนะคะที่ส่งภาพกลับมาให้เราประมูลนะคะแม่รัดไปเชิญใครมาคะไปเชิญแม่ลำเพยใช่ไหมมาประมูลเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเออรูปแรกของพี่ป้ากับหนูมารีเอาเริ่มต้นที่399 บาทนะคะใช่ไหมฉันติดมาอ่ะใช่399 บาทนะคะบิดละ100 บาทเหมือนกันแม่เริ่มเลยนะคะเริ่มเลยเธอทำไมมันม้วนข้างในเดี๋ยวก่อนฉันต้องจับใหม่นี่แม่เรามีชื่อให้แล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมตอนแม่ฉัดสีขออะมีลายนิ้วมือปอปอกับพี่จุ้ยอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะว่าแม่ฉันสีขอเอาออกจากกลุ่มเลยได้ไหมเออมีลายนิ้วมือปอปอกับแอดพี่จุ้ยแถมไปด้วยนะคะเน็ตสะดุดเป็นระยะค่ะแอดกระต่ายใช่ไหมแม่ให้ไวทุกคนแท็กแม่ลำเพยมาหมดเลยนะคะรูปที่มีเสียงบอกเลยค่ะของจริงสวยมากใช่แม่ดูการผสมสีสินี่คือครั้งแรกนะใครจะเชื่อนี่คือครั้งแรกของพี่ป้ากับหนูมารีในการวาดรูปร่วมกันนะคะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าพี่ป้าจะยอมวาดอีกไหมเพราะหลังๆมาไปขอเขาก็เป็นปังกาลีแล้วนะแม่เขาก็ไม่ปังคิตตี้แล้ว วันนั้นเป็นปังคิตตี้อยู่วันหนึ่งนะคะวาดทั้งภาพนี้ลองก่อนในกระดาษแล้วก็วาดทั้งกระเป๋านะแม่นี่แม่ฉัดสีมาดูแล้วมาเชียร์ใช่ไหมแม่เริ่มเลยนะคะเริ่มต้นที่399 บาทบิดครั้งละ100 บาทเหมือนกันนะคะนี่เมื่อวานผู้บริหารแซวบอกปอปอทำไมขายแพงเสื้อก็แพงผ้าวาดก็แพงอย่านะคะแม่ฉันสู้ยิ่งกว่านะคะเน็ตไม่สะดุดใช่ไหมขอบพระคุณแม่ฉัดสีมากนะคะที่ร่วมบุญในวันเกิดพี่ดวงแล้วก็แม่ทุกท่านเลยหมุนใช่ก่อนหมุนใช่ก่อนหมุนที่เราเอาละแม่ 1,000 บาทค่ะเออเอาสิพี่กันกันน้องโยเกิร์ต 1,000 บาทนะคะที่คุณพี่กันกันน้องโยเกิร์ต 1,000 บาทนะคะเอาละแม่ไปเรียกแม่ลำเพยมาเร็วนะคะมาเก็บภาพพี่ปาร์คไปทุกคนสวยมากสวยแบบเวอร์นะคะพี่กันกันนะคะคุณพี่กันกันตอนนี้ 1,000 บาทแม่เห็นรอยนิ้วรอยนิ้วมือแอดปอปอกับแอดพี่จุ้ยไหมนะคะไปปั๊มกันนะคะวันนั้นเนี่ยสะดุดอีกแล้วค่ะดันค่ะพี่กันกันนะคะนี่กับน้องโยเกิร์ต 1,000 บาทนะคะภาพนี้ภาพแรกของควานพี่ปาร์คกับน้องมาลีเออวันนั้นก็คือเหมือนแกน่าจะลืมบอกหรือว่าพี่หนุ่มลาพี่หนุ่มลากระทันหันเออพี่หนุ่มลากระทันหันก็เลยได้พี่ปาร์คมาตอนแรกก็ถามเขาแหละลุ้นแหละแม่ว่าเขาจะยอมวาดไหมวันนั้นเขามาปางคิตตี้เขาวาดให้นะคะ 1,000 บาทแล้วนะคะตอนนี้ภาพนี้อยู่ที่ 1,000 บาทนะคะกับคุณพี่กันกันน้องโยเกิร์ตนะคะ 1,000 บาทดอกไม้รูปหัวใจ1แม่มันสวยจริงๆแม่ดูเขาผสมสีสินะคะสวยมากเวอร์นะคะมีใครบิดเพิ่มไหมคะ100 บาท 100 บาทตอนนี้อยู่ที่100 บาทเออ100 บาท 1,000 บาทบิดละ100 บาทอุ้ยฉันก็เริ่มงงเกิดมาไม่เคยเป็นแม่ค้าออนไลน์มาเป็นที่นี่แหละนะคะไม่สะดุดค่ะแม่ลองออกแล้วเข้าใหม่แม่อันนี้เป็นภาพวาดแรกของพี่ปาร์คแล้วก็หนูมารีนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนอ่ะได้ไปเพราะว่าสวยมากจริงๆนะคะสวยมากนะคะสตาร์ที่399ตอนนี้ไปที่ 1,000 บาทนะคะอยู่ที่คุณพี่กันกันนะคะอยู่ที่ 1,000 บาทนะคะภาพนี้มาร่วมบุญกันแม่ครบรอบ1ปีที่พี่ทูกลับบ้านเรานะคะวันนี้ถือว่าทุกคนได้ร่วมบุญใหญ่กันไม่ว่าจะเป็นคนที่เข้ามาชมไลฟ์กดแชร์กดคอมเมนต์กดไลค์ทุกอย่างเลยนะคะช่วยกันดันช่วยกันประมูลนะคะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะคะในวันนี้นะคะขออภัยแบตใกล้จะหมดแล้วค่ะประมูลเข้ามาได้นะคะตอนนี้อยู่ที่ 1,000 บาทนะคะบิดละ100บาทประมูลกันเข้ามาได้นะคะสำหรับภาพนี้เป็นภาพวาดฝีมือของพี่ปาร์คร่วมกับพังมาลีนะคะวันนี้นะคะ แม่ฉัดสีส่งกลับมาให้เราประมูลเพื่อที่จะร่วมทำบุญกับเราในวันนี้นะคะตอนนี้อยู่ที่ 1,000 บาทนะคะโดยคุณพี่กันกันน้องอยู่กันอยู่ที่ตอนนี้ 1,500 บาทโดยคุณกัญญรัตน์นะคะ 1,500 บาทโดยคุณกัญญรัตน์นะคะภาพนี้
ภาพแรกและภาพเดียวแม่เพราะว่าไม่รู้ว่าพี่ป้าเขาจะยอมวาดรูปอีกหรือเปล่านะคะหลังๆไปชวนเขาเริ่มไม่เอาแล้วนะคะแล้วแต่อารมณ์นะคะ 1,500 บาทไปค่ะเออดันค่ะนะคะ 1,500 บาทโดยคุณกัญญารัตน์นะคะตอนนี้ 1,500 บาทนะคะสวยมากแม่ดูสีซะก่อนนะคะนี่เอาไปใส่กรอบนะแม่สวยมากนะคะใส่กรอบติดผนังบ้านเลยสวยๆเวอร์ๆนะคะสีสวยมากนะคะมีการลงชื่อให้แล้วเรียบร้อยปั๊มตายางองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รวมถึงปั๊มลายนิ้วมือของแอดปปกับแอดพี่ตุ้ยแถมไปให้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมเข้ามาประมูลกันตอนนี้ 1,600 บาทนะคะกับคุณแอมปูนะคะ 1,600 บาทโดยคุณแอมปูนะคะ 1,600 บาทนะคะสวยมากแม่ดูสิดูความลอยเนี่ยแอดกระต่ายถ่ายให้เห็นเลยว่าสวยมากนะคะลอยมากนะคะภาพนี้ดิฉันต้องเอาหัวดันไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่เห็นอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านเลยนะคะวันนี้วันเกิดพี่ทุร่วมบุญใหญ่กันส่งบุญส่งใจมาให้พี่ทุกันนะคะวันนี้นะคะสวยมากสีสวยมากนะคะทุกคนแล้วช้างวาดภาพส่วนใหญ่อ่ะคือถ้าเป็นช้างฝึกใหม่อะค่ะเราจะได้ภาพใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นในลานแสดงมาก่อนเอออันนี้ก็เป็นภาพแรกของน้องมาลีกับพี่ปาร์คนะคะใครที่อยากได้ปะปะโอปะเออปะเออปะปะนะคะก็เอาภาพนี้ไปดูแลต่อนะคะจากแม่ฉัตรศรีนะคะเออคุณแอมปูนะคะอยู่ที่ 1,600 บาทนะคะตอนนี้ 1,600 บาทนะจ๊ะเออแม่มาช่วยกันประมูลทำบุญในวันเกิดพี่ทุกันนะคะรายได้ทั้งหมดสมทบเข้าศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเป็นค่าอาหารค่ายาและเวชภัณฑ์ในการดูแลรักษาช้างที่นี่รวมถึงช้างเอกชนที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลช้างของเราด้วยนะคะงดงามลดมากใช่ไหมแม่มานะคะใส่กรอบจะสวยมากค่ะ 2,000 บาทโดยคุณแม่พิชชานันท์นะคะคุณแม่มาแล้วนะคะ 2,000 บาทโดยแม่พิชชานันท์นะคะตอนนี้ 2,000 บาทโดยแม่พิชชานันท์นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะรออีกสักกี่นาทีดีกระตุย9โมง51ตอนนี้เออ10โมง51นับกี่10โมง55ละกันอีก4นาทีนะคะอีก4นาทีนะคะนี่วันนี้วันเกิดพี่ทูมาร่วมทำบุญใหญ่ๆเวอร์ๆกันนะแม่กับการประมูลเสื้อมะฮ่อมเพ้นมือลายพลายศักดิ์สุรินทร์ไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะ3ตัวแม่เป็นพลายศักดิ์สุรินทร์กับไก่ขาวสัญลักษณ์จังหวัดลำปางนะคะรวมถึงภาพนี้ด้วยตอนนี้อยู่ที่ 2,000 บาทโดยคุณแม่พิชชานันท์นะคะ 2,000 บาทภาพฝีมือคุณปาร์คและคุณมาลีนะคะในการร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชิ้นแรกเลยแม่เพราะว่าพี่ปาร์คไม่เคยเอาช้างวาดรูปมาก่อนนะคะตั้งแต่อยู่ที่นี่มาไม่เคยเห็นนะคะภาพนี้เป็นภาพแรกเลยนะคะเออมีแต่ใจรักที่ให้ไปค่ะและรักตลอดไปขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับกำลังใจการกดไลค์กดแชร์การเข้ามาช่วยดันต่างๆนะคะตอนนี้อยู่ที่แม่พิชนันนะคะเดี๋ยวอีก3นาทีเราจะนับถอยหลังแล้วนะคะแม่ปิดประมูลสำหรับภาพฝีมือและฝีงวงคุณพาร์คกับคุณมาลีนะคะร่วมกันวาดภาพนี้ขึ้นมาในวันนั้นเป็นภาพแรกเลยก่อนที่จะวาดกระเป๋าประมูลเขาที่แล้วนะคะอันนี้คือการลองนำไปใส่กรอบจะสวยมากค่ะเอาล่ะแม่ฉัตรศรีมาเชียร์ของแล้วนะคะมาค่ะตอนนี้อยู่ที่ 2,000 บาทนะคะโดยแม่พิชนันนะคะ 2,000 บาทร่วมทำบุญกันนะคะในวันเกิดพี่ทูเนาะวันนี้เนาะ 2,500 บาทโดยคุณแอมปูค่ะ 2,500 บาทโดยคุณแอมปูนะคะ 2,500 บาทแม่กนกวันก็มาแม่กนกวันแม่กนกวันอยู่ที่ 2,200 นะคะตอนนี้สูงสุดอยู่ที่ 2,500 บาทโดยคุณแอมปูนะคะอีก2นาทีเราจะนับถอยหลังกันนะจ๊ะ 2,500 บาทโดยคุณแอมปูนะคะ 2,500 บาทแม่อุดหนุนให้กำลังใจพี่ปาร์คเผื่อเขามีกำลังใจที่จะมาเอาช้างวาดรูปอีกอาจจะได้เห็นนิ้งหน่องวาดรูปอะไรอย่างนี้ไหมนะคะเออแม่พิชนันท์ 3,000 บาทค่ะแม่พิชนันท์ 3,000 บาทแล้วนะคะตอนนี้นะคะเออแม่พิชนันท์ 3,000 บาทร่วมบุญวันเกิดพี่ทูไปเมื่อคืนอ๋อร่วมบุญกับกลุ่มแม่ๆใช่ไหมคะขอบพระคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวแม่ๆก็จะมาจัดกิจกรรมกันที่นี่วันเสาร์อาทิตย์นี้แหละนะคะคุณชุติมนนะคะขอบคุณทุกท่านเลยที่ช่วยกันดันนะคะคุณชุติมนตอนนี้อยู่ที่ 5,000 บาทนะคะ 5,000 ละค่ะใช่ค่ะคุณชุติมนตอนนี้อยู่ที่ 5,000 บาทนะคะภาพนี้ฝีมือการกำกับศิลป์ของคุณพาร์คนะคะและศิลปินช้างคือพังมาลีนะคะ
เป็นกำลังใจให้น้องมารีด้วยเพราะว่าพี่หนุ่มก็บอกว่ามารีไม่ค่อยยอมวาดรูปเลยนะคะเขาจะได้มีกำลังใจนะคะ 5,500 บาทโดยแม่พิชนันนะคะ 5,500 บาทโดยแม่พิชนันขอบพระคุณมากเลยร่วมบุญวันเกิดพี่ทูอันนี้เป็นสินสอดล่วงหน้าของสามีสมศรีใช่ไหมแม่นะคะ 5,500 บาทนะคะโดยคุณแม่พิชนันนะคะคุณแม่ของน้องสมศรีนะคะ 5,500 บาท55หรือยังเราจะนับถอยหลัง54แล้ว54นาทีเดี๋ยวถ้า 10:55 ปุ๊บปานจะนับถอยหลังแล้วนะคะแม่ตอนนี้อยู่ที่ 5,500 บาทโดยแม่พิชนันนะคะสุดยอดไปเลยนะคะแม่พิชนันนี่เคยมาร่วมประมูลฝีงวงน้องสมศรีที่หน้างานเลยนะแม่ได้กระเป๋าไปนะคะอลังการมากภาพวาดสวยเนาะแม่เพราะว่าสีเขาสวยมากนะคะแม่ดูโดดเด่นมากท่ามกลางธรรมชาติต่างๆ55แล้ว5,555แล้วนะคะแม่เดี๋ยวเราจะนับถอยหลังพร้อมกันแล้วนะคะสำหรับภาพนี้ภาพวาดจากควานพี่ปาร์คและน้องมาลีนะคะที่วาดร่วมกันในการประมูลกระเป๋าสำหรับกิจกรรมพฤษภาหันษาเนี่ยแม่ฉัตรศรีส่งกลับมาให้เราประมูลในวันนี้นะคะ 5,500 บาทครั้งที่1 5,500 บาทครั้งที่2จ้า 5,500 บาทครั้งที่3ยังอยู่ที่คุณแม่พิชนันนะคะ 5,500 บาทครั้งที่4 5,500 บาทครั้งที่5ค่ะขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะเอาล่ะดิฉันต้องไหว้ย้อนหนึ่งสำหรับการประมูลนะคะเสื้อ3ตัวแล้วก็ภาพวาดขอบคุณมากขอบคุณค่ะแล้วต้องแคปใช่ไหมพี่ชนันเดี๋ยวแคปก่อนนะคะแคปก่อนนะคะแคปนะคะแคปดูเหงื่อที่แขนนะสิเงาวิงมากนะคะโอ้ยแม่เหงื่อแตกขอบพระคุณมากแม่ๆมากนะคะที่เข้ามาชมไลฟ์ตั้งแต่เช้ารวมถึงมาร่วมกันประมูลนะคะภาพวาดฝีงวงของน้องมาลีแล้วก็เสื้อม่อห้อมเพ้นมือลายพลายศักดิ์สุรินทั้ง3ตัวนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะได้จัดส่งให้แม่แม่แม่แคปหน้าจอแล้วก็สามารถส่งสลิปมาในแชทได้เลยนะคะเดี๋ยวเเอาล่ะเราไปตีในห้องก่อนไปใช้ที่ตรงกันได้นะอันนี้ก่อนโอเคมันหลูมวนใช่ไหมใช่เธอต้องจับตรงนี้ให้ฉันก่อนสวยมากแม่ภาพนี้วันนั้นมีแต่คนกรี๊ดเพราะว่าเราแถมให้แม่ไปเลยเพราะว่าถือว่าเป็นภาพที่ไม่สมบูรณ์นะอุ๊ยหลายๆคนอยากประมูลภาพอะไรแบบนี้ขอบคุณมากเลยนะคะโอ้มีรางวัลดันไวไหมคะคุณครูรางวัลดันไววาสูนะคะขอบคุณแม่ๆทุกท่านเลยนะคะนี่พี่ฝนมาเชียร์สวยมากค่ะรูปภาพของน้องมารีและควันปักป้า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 ร่วมกันนะคะยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะที่ร่วมประมูลไปได้วันนี้ซื้อภาพได้เสียงแถมไปด้วยซื้อภาพยังไงได้เสียงแม่งงมากนะคะเรียบร้อยกับการประมูลกิจกรรมวันเกิดพี่ทูวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเกิดที่เรียบง่ายแล้วก็ทุกคนได้ร่วมกันทำบุญนะคะในวันเกิดวันนี้นะก็อวยพรให้พี่ทูเนาะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนแบบนี้เป็นขวัญใจให้กับทุกคนไปแบบนี้นานๆยิ่งนับวันยิ่งแข็งแรงยิ่งนับวันยิ่งหล่อที่สำคัญคือจะต้องมีแฟนแล้วก็มีลูกให้กับเราด้วยนะคะแม่แม่ลุ้นมากแม่แม่อยากมีหลานแล้วนะคะด้านหลังคุณป้าจันเพนคุณป้าวันเพนวันนี้ก็ลุ้นไปกับเรานะคะมิสฟูมูนนะคะหมุนไปกับลุ้นไปกับเราด้วยตั้งแต่เช้านะคะวันนี้เราดูว่าแสนรู้กับยุ้ยจะออกบางกี่โมงใช่เดี๋ยวน่าจะออกมาแล้วนะตะโกนเรียกออกมาออกมาเร็วขอบพระคุณการประมูลเสื้อด้วยโอ้ยหลายท่านแบบได้เสื้อไปแบบสับแบบใหม่โอ้สวยมากอุ้ยได้ยินเสียงไล่แล้วน่ากำลังจะออกมาแล้วล่ะโตมาละเดี๋ยวจะได้รอรับน้องอยู่ฝั่งนี้แม่อย่าเพิ่งฟาดเรานะมาแล้วหรือยังเปิดเพลงสมเอ๋ยสมงามชอบเอ๋ยชอบงามพระรามแท้แลตะลึงใส่ถุงให้แม่อย่างดีก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเปียกแม่แคปหน้าจอแล้วก็ส่งสลิปมาในช่องแชทได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะให้อาหารช้างก็ติดต่อผ่านแชทได้เหมือนกันวันนี้วันดีขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะคะวันอังคารที่2กรกฎาคมวันสร้างประวัติศาสตร์ชาติไทยในการนำช้างกลับสู่บ้านเกิดนะสำหรับพลายศักดิ์สุรินทร์นะคะนี่เรื่องราวดีๆ
รอรับมีก่อนนะขอร้องได้แม่นะคะเราจะรอรับทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยสู่สวนอนุรักษ์ช้างไทยใครมีโอกาสมาเที่ยวอยากเจอแอดมินท่านไหนก็แอบทักไปส่วนตัวก่อนได้นะคะเผื่อใครหยุดใครลานะคะสำหรับบทบาทนี่คือพยายามไม่ลาไม่ขาดไม่ตายนะคะจะต้องอยู่รอรับแม่ๆทุกคนไปตลอดนะคะตอนนี้อยู่ที่ว่าลูกเขยละค่ะจะเลือกสีไหมแม่อุตส่าห์ติดสินบนขนาดนี้อันนี้แม่ส่งเขาเรียกว่าเป็นเงินสำหรับการเจรจาล่วงหน้าแบบกรุบกริบเออไม่พิชนันนะคะส่งเครื่องบรรณาการไปก่อนเออในวันเกิดนะคะมาแล้วสุดสวยเห็นหรือยังเห็นกันหรือยังเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนู่นไงเขาจะมาหรือยังอ่ะเดี๋ยว11โมงก็ต้องมาแล้วนี่อนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านเลยนะคะใครที่เข้ามารับชมไลฟ์ในวันนี้ฟังจะขึ้นคอช่วงบ่ายเรามีไลฟ์พลายศักดิ์สุรินทร์แบบสับแบบเวอร์ในวันนี้นะคะโดยคุณหนูนาศิลปะอาชานะคะจะได้ให้เกียรติมาโฟนอินเพื่ออวยพรพี่ทูในวันนี้ด้วยนะคะนี่ใครที่เป็นแฟนคลับของคุณหนูนากาญจนาศิลปะอาชานะคะมารับฟังกันได้วันนี้คุณหนูนาจะโฟนอินเข้ามาเลยนะแม่มาอวยพรพี่ทูนะคะมือถือก็ต่ายซูมดีมากคุณเออไอโฟนอัลตร้า11เออ27 Pro Max นะคะทุกคนนะคะเออไม่โผล่มาสักทีฮะมาหรือยังลูกสองสาวก็ได้แอบซ่อนอยู่ฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นเป็นฝั่งอะไรอ่ะเขาเรียกว่าฝั่งอะไรเธอหุบเขากินคนเหรอมันลับลึกลับซับซ้อนเหลือเกินฝั่งนู้นใครเข้าไปก็หายใครเข้าไปก็หายนะมันเป็นแบบใดนะคะฝั่งนู้นนะคะโอ้คุณแม่จะหลับแล้วแม่หลับแล้วรอคุณหนูนาโฟนอินบ่ายนี้ค่ะนี่เห็นขาแวบๆเหรอเขาบอกเห็นขาแวบแม่ต้นไม้ไหวเอ็นนี่พี่ควานขี่คอออกมาแล้วจ้าทุกเช้านะคะใครที่อยากมาเจอน้องแสนรู้กับน้องยุ้ยเนาะน้องจะอยู่ในป่าฝั่งนู้นหรือไม่ก็ฝั่งรั้วไฟฟ้านะคะต้องตาไวๆตาดีๆนะคะลองส่องดูแล้วก็ประมาณ11โมงนะคะน้องก็จะเดินมาอยู่บริเวณระเบียงชมช้างที่ปปอยู่กับคุณป้าฟูมูลตรงนี้แหละนะคะแม่ง่วงใช่ไหมใช่ไหมคะง่วงใช่ไหมคะเออไม่มีอะไรให้หม่ำๆเลยแม่อย่าโมโหหนูนะ บางทีช้างจะหงุดหงิด นะทุกคนมายืนเล้าหรือแล้วก็ไม่มีอะไรให้กินนะนู่นแม่เห็นไหมนำหน้ามาโดยน้องแสนรู้นะคะแล้วตามมาโดยน้องยุ้ยนะคะน้องแสนรู้นี่เห็นผมมาแต่ไกลเลยนะแม่หรือว่าฉันสายตายาวนะเพลงมาเออต้องถามพี่ควานก่อนเลยอย่างแรกคันไหมคะอยู่ตรงนู้นแมลงเยอะมากนะคะฤดูกาลนี้เหลือบลิ้นไรเจาะทั้งช้างเจาะทั้งคนนะคะเขาจะไปทางไหนแม่เขาจะเดินอ้อมหรอเขาจะเดินทะลุมันเขาจะเดินทะลุเลยใช่ไหมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต้องเดินมาย้ายข้ามฝั่งลักข้ามคลองมาดูซิเป็นอย่างไรปอปออ่านหน่อยค่ะฝากให้อาหารนางแบบนางแบบหลังแอดทีค่ะสีตะกร้าได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวปอปอส่งสลิปให้สีตะกร้านะคะนางแบบข้างหลังใช่ไหมคุณแม่ฟูมูลใช่ไหมคุณแม่ฟูมูลคือน้ำลายไหลก้าสองสาวสวยมากรอช่วงบ่ายกับทีมแอดทุกท่านนะคะขอบคุณที่มาให้ความสุขแม่เวลาช่วงเสาร์อาทิตย์อะค่ะอาจจะไม่ได้มาตรงเวลาหรืออาจจะเป็นการไลฟ์ช่วงบ่ายอะไรอย่างนี้นะแม่เพราะว่าแอดกระต่ายเออมาวันแม่ก็คือจะเป็นแอดตับแม่จะได้มีดูโดยปกติอะค่ะสมัยก่อนนะแม่ที่เรามีคนดูหลักสิบนะแม่นึกออกไหมเวลาแอดค่ะก็คือเราก็จะไม่มีการไลฟ์นะคะก็คือเราจะหายไปเลยแม่แต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่กรณีปัจจุบันนี้เรามีแฟนคลับเยอะขึ้นเราแทนความรักแค่นั้นก็พยายามสิว่าเพราะว่าแม่จะได้ไม่เหงาหรือรู้สึกว่าเราหายไปนะคะตอนนี้แต่แอดกระต่ายกับแอดก่อได้รับการแต่งตั้งเป็นแอดมินประจำวันเสาร์โดยเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานนะคะก็จะแต่ว่าแอดมินคนไหนจะมาแจมก็ได้แต่ถ้าวันเสาร์แอดมินคนไหนสะดวกก็จะมาแจมด้วยนะคะโดยเฉพาะแอดปวดปาน ปอปอเหรอปอปอต้องมาวันเสาร์ใช่ไหมปอปอเริ่มสะอึกเสียงเริ่มสะดุดใช่ไหมแม่
เมื่อก่อนวันเสาร์อาทิตย์เหงามากโอ้เอ็นดูนี่เป็นแฟนคลับรุ่นแรกๆใช่ไหมนะคะเมื่อก่อนคนดูเราแม่หลัก10วันไหนมา70นี่ดีใจมากนะ30 40นี่ก็ดีใจมากนะคะเมื่อก่อนบางทีการไลฟ์คนดูแบบ7 8คนก็มีมาแล้ว10ต้นๆก็มีมาแล้วนะคะไม่ได้แบบเหมือนตอนนี้วันนี้700กว่าคนที่มารับชมเราขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเพิ่งเข้ามาค่ะแม่ชูบอกตอนแรกจะเข้ามาช่วงบ่ายไลฟ์พี่ทูเปิดเจอเสื้อเริ่มนับถอยหลังแล้วค่ะอดไซส์46เลยแต่อยากทำบุญขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณแม่ชูติมนมากนะคะแม่มาทุกไลฟ์เลยมาช่วยเราประมูลภาพวาดเอ่ยกระเป๋าเอ่ยอะไรเอ่ยแม่มาหมดนะคะเสื้อแม่มาหมดนะคะหม่ำมี่เชียร์น้องสี่ค่ะสี่เซอร์ไพรส์นัมเบอร์วันใช่ไหมแม่มงต้องลงลูกชั้นใช่ไหมคะและเราคือหนึ่งในคนดูหลัก10นั้นค่ะดีใจกับศูนย์ด้วยนะคะที่เติบโตไวมากขอบพระคุณคุณหญิงมากนะคะนี่กว่าจะมาได้วันนี้นะแม่จะร้องจริงๆนะพูดไปนะว่าไม่ได้เราพร่ำบอกเรื่องของช้างมาหลายปีมากๆแล้วนะคะจนวันนี้คนไทยหันมารักช้างเยอะๆก็เพราะว่าพ่อพลายศักดิ์สุรินทร์เนาะดีใจมากๆเลยนะคะที่วันนี้คนไทยหันมารู้เรื่องราวของช้างแล้วก็จำได้ที่สำคัญอยากจะรู้เพิ่มอยากจะดูน้องช้างแล้วก็ติดไลฟ์ของเรากันติดกันแบบงอมแงมนะจ๊ะว่าไม่ได้เหมือนฉันทำเวททำมนต์ใส่นะคะทุกคนอยากดูนะคะไม่สองสาวใช่ค่ะจะไลฟ์เงียบถึงจะไลฟ์เงียบก็ฝากพี่ควานถือเฉยๆก็ยังดีใจแล้วค่ะอู้ขอบคุณมากค่ะแม่นะคะเดี๋ยวเราจะไปพยายามให้แอดกระต่ายกับแอดก่อเมามอยนะคะปอไลฟ์บันเทิงมากลูกสาระและความรู้ด้วยชอบนะคะขอบคุณมากแม่ไม่ค่อยรู้เรื่องช้างขอบคุณแม่พิมพ์มากนะคะขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามานะคะเราจะเติบโตไปด้วยกันแม่จริงๆปอปอควรจะหยุดโตได้แล้วนะคะควรจะหยุดก่อนนะคะ ปอปอไม่ควรโตแล้วล่ะควรจะหยุดแค่นี้พอนะคะโตไปกว่านี้ไม่น่าได้มันจะไม่ขยายทางสูงแม่มันจะขยายทางข้างนะคะขอบคุณมูทูนะคะที่ทำให้ทุกคนเนี่ยหันมาสนใจเรื่องราวของช้างแล้วก็รักช้างมากขึ้นจนวันนี้เนี่ยทุกคนสามารถตอบในเรื่องราวของช้างได้เยอะมากปอปอทุกครั้งที่ไปอ่านคอมเมนต์อะไรเงี้ยมันดีใจมากนะแม่มันชื่นใจนะคะเวลาที่คนรู้เรื่องช้างอะไรนะคะนั่งตรงนั่งมอมอยกับแม่เหรอแม่กินไปวันนี้มีคนฝากตะกร้ามาให้แม่สี่ตะกร้ากินอันนั้นต่นตัวเองดูน้ำลายนะคะ คุณแม่ฟูมูนนะคะมิสซิสจันเพนเอ้ยวันเพนมิสซิสวันเพนนะคะขอบพระคุณดวงดาว200ดวงนะคะวันนี้บุญจะส่งให้เราสุขใจร้องเพลง1นะคะแม่ดิฉันได้รู้จักเพจนี้เพราะพ่อพลายศักดิ์สุรินทร์ค่ะรักแอดรักควานทุกคนรักน้องช้างทุกเชือกปอปอรัก FC ทุกท่านเหมือนกันนะคะรักแม่ๆทุกคนหมดเลยโอ้มีโอกาสมาเจอกันทักทายกันได้หลายคนมาเจอดิฉันแล้วก็ทักทายนะคะดิฉันบางวันดิฉันอาจจะดูมึนๆงงๆบ้างนะคะให้อภัยกันด้วยนะคะบางวันที่ยุ่งๆนะคะถ้าว่างก็จะทักทายทุกคนนะคะยุ้ยทำไมไม่ให้แสนรู้เลือดค่ะเดี๋ยวก่อนนะฝากถามยุ้ยทำไมไม่ให้แสนรู้ให้เลือดคะอ๋อเดี๋ยวจะต้องถามคุณหมอเพราะว่าการให้เลือดอะค่ะเราจะต้องตรวจในเรื่องของความเข้ากันได้ของเลือดของช้างป่วยแล้วก็ช้างที่จะเป็นผู้ให้ด้วยนะคะรวมถึงความแข็งแรงเม็ดเลือดนะระดับเกล็ดเลือดต่างๆเราต้องตรวจทั้ง2เชือกนะคะว่ารับกันได้ไหมเข้ากันได้ไหมแล้วตัวที่ต้องให้เลือดเนี่ยจะต้องมีความแข็งแรงมากนะคะถึงจะสามารถให้เลือดได้เพราะเวลาให้ทีอ่ะแม่คนเราอ่ะให้ทีละถุงใช่ไหมช้างให้ทีนึงหลายถุงนะแม่เวลายืนให้เลือดเนี่ยแล้วบางหลายๆท่านจะถามมาว่าทำไมตัวผู้ให้เลือดได้ไหมคะช้างงาให้เลือดได้ไหมคะได้หมดทุกเชือกสามารถให้ได้ถ้าแข็งแรงสุขภาพดีนะคะแต่นอกจากแข็งแรงสุขภาพดีแล้วช้างจะต้องสามารถยืนนิ่งๆได้เป็นเวลานานๆ นะคะเพราะว่าการเจาะเลือดเนี่ยช้างจะต้องยืนนิ่งๆเพื่อที่จะต้องให้เลือดไหลลงถุงเนี่ยเรื่อยๆหลายๆถุงนะแม่ทีละหลายๆถุงนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่ช้างให้เลือดเสร็จเนี่ยคุณหมอจะให้ช้างหยุดพักอย่างน้อยๆ3วันนะคะช้างที่ให้เลือดเพื่อที่จะให้เขาพักสร้างเม็ดเลือดใหม่ให้อาหารบำรุงเต็มที่นะช่วงที่ป้าตุ้ยให้เลือดก็มีแม่ๆหลายท่านนะคะส่งกระเช้ามาให้ป้าตุ้ยก็แอดมินหลายๆท่านก็นำอาหารไปส่งให้ป้าตุ้ยที่หลักด้านบนเลยนะคะเพราะว่าคุณหมอให้ป้าตุ้ยพักผ่อนไปเลยหลังจากให้เลือดเสร็จ3วันเพราะฉะนั้นการที่ให้เลือดได้เนี่ยพฤติกรรมของช้างสำคัญเพราะฉะนั้นทำไมต้องฝึกช้างย้อนกลับไปที่คำถามเดิมเหมือนกันค่ะที่เราต้องฝึกเพราะว่าเวลาที่เขาจะต้องไปยืนให้เลือดเขาต้องยืนนานถ้าช้างที่ไม่ได้รับการฝึกเขายืนนิ่งเป็นครึ่งชั่วโมงแบบนั้นไม่ได้นะคะจะต้องเป็นช้างที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีนิสัยดีคุ้นชินกับอุปกรณ์นะแม่นี่นะคะนี่คือเรื่องสำคัญของการให้เลือดเนาะอยากอะไรนะอยากรู้วันที่มี่ไปให้เลือดน้องแสนหวานแต่ยุ้ยไม่ยอมจะดึงโซ่ตามอ๋อมีการยื้อยุดฉุดกระชากใช่ไหมแม่ไม่ให้เพื่อนไปใช่ไหมคะใครมาเมาท์มอยให้ฟังนะ
๋อจะตามดัมมี่ไปบริจาคเลือดด้วยเอ๊วันนั้นปอปอไม่ได้อยู่นะต้องถามแล้วล่ะว่าต้องถามพี่ควานแล้วล่ะว่าอยู่ในเหตุการณ์เป็นอย่างไรอ๋อวันนี้เครื่องหมายผู้ติดตามครบรอบ1ปีค่ะพอทุกกลับมาไทยเรากดติดตามเพจนี้ตั้งแต่วันนั้นโอ้ขอบพระคุณมากๆวันนี้นะคะแอดปอปอและแอดกระต่ายต้องขออนุญาตลาแม่ๆไปก่อนสำหรับการไลฟ์ในช่วงเช้าขอบคุณแอดเดียด้วยนะคะที่ให้โอกาสเรามาไลฟ์แล้วก็ประมูลของทำบุญยามเช้านะแม่ขอมาให้ทุกคนนะคะร่วมกันอนุโมทนาบุญเนื่องในวันเกิดพี่ทูนะคะแล้วก็ส่งผลบุญนี้ให้พี่ทูได้มีความสุขได้มีสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นขวัญใจชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติไปนานๆแบบนี้เลยนะคะรวมถึงขอให้ผลบุญนี้ส่งผลให้แม่ทุกคนนะคะที่ติดตามเรารักช้างดูแลช้างดูแลพี่ควานนะคะให้กับเรารวมถึงดูแลแอดมินตัวเล็กๆตาดำๆด้วยนะคะให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองรวยแล้วก็จะได้มาประมูลรวยแล้วก็จะได้มาสนับสนุนเราอีกนะคะมีความสุขมากๆกับการรับชมไลฟ์แล้วก็อย่าลืมติดตามไลฟ์สักสุรินในช่วงบ่ายนี้นะคะโดยที่คุณกัญจนาศิลปะอาชาจะได้ให้เกียรติมาอวยพรพี่ทุเนื่องในการครบรอบ1ปีเดินทางกลับสู่อ้อมกอดคนไทยด้วยสำหรับวันนี้แอดปอปอและแอดกระตุ่ยต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแม่เราต้องดูเขาไปไหนเหรอเขาไปไหนแล้ว2เชือกนั้นน่ะเสร็จลูกก็ยืดไปไหนเขารออยู่นะคะไปไหนนะคะ เขาบอกแอดกอกกับแอดกระต่ายมาก็สนุกดีแม่แม่เองนะปอปอแค่แม่แม่อยู่นะคะ เราก็รออยู่ตรงนี้อยู่ทีนะคะเราต้องวันนี้ปอปอสตาร์ทรถมาเลยเอารถไปเลยเดี๋ยวป้าว่าฉันถ่ายรูปไปด้วย นี่เปิดไปอาบน้ำนะสองสาวสวยสองสาวเอาล่ะไม่ได้ไปสักทีแม่อยู่ตรงนี้กันก่อนค่ะเพื่อดูน้องยุ้ยกับน้องแสนรู้กลับเข้าจุดโชว์ตัวบริเวณระเบียงชมช้างนะคะเข้าร้านเสริมสวยกันนะคะเป่าเค้กกับพี่ทูโอตอนบ่ายใช่ไหมแม่นะคะวันนี้เสียงดิฉันจะดูอ่อมๆหน่อยนะมีคนมาแซวว่าเสียงดูแบบเหนื่อยๆพยายามสนุกสนานอยู่นะคะช่วงนี้ยุ่งมากนะคะกิจกรรมมินิแรลลี่ช้างนะคะสามารถร่วมกันได้ตั้งแต่วันที่1ถึง31กรกฎาคมเลยนะคะแค่ซื้อตั๋วก็จะได้สมุดสแตมป์นะคะกระดาษมูลช้าง1เล่มไปปฏิบัติภารกิจให้ครบ5ฐานครบ5ฐานแล้วก็ไปติดต่อรับของที่ระลึกพร้อมกับต้นไม้1ต้นได้เลยที่บริเวณจุดจำหน่ายตั๋วนะคะส่วนใครที่เข้าฐานไม่ครบ5ฐานอาจจะถ้าได้สัก1 2 3 4อย่างเงี้ยก็สามารถไปติดต่อรับต้นไม้กลับไปเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่บ้านได้เลยเอาไปปลูกต้นไม้มีหลายสายพันธุ์นะแม่เว่อร์ทั้งนั้นเลยนะคะนางงามมาแล้วจ้าเพลงมาอย่างเสียงนังบุบขี้ตกกะสวัสดีพี่แซมสวัสดีพี่โอ๊ตค่ะมาเร็วแล้วพ่อมาเดินตามปุดยุ้ยทำไมพ่อต้องเดินกับลูกพ่อสิ ร็อกสตาร์มาแล้ววะสูมาเร็ว
มีกั้นใจวิ่งลุยน้ำตะกี้มีความลังเลจะข้ามน้ำตัวกลมมากเชิมเอ๋ยช่องน้ำอารามแท้แลตะลึงหวัดสูเออเพลงมานะคะโอ้ตุ้ยไปไหนนี่ฮะเพราะที่ปุ่มเนาะมันเชื่อฉันมันเชื่อจังเลยฉันขอฉันขอกำเนียงเธอทีนึงได้ไหมฉันขอกำเนียงเธอทีนึงได้ไหมพี่ปุ่มจะลากปืนแล้วเด้อสวัสดีค่ะมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอกำเนียงหน่อยค่ะคุณขอกำเนียงเธอหน่อยค่ะมันชื่อจังเลยค่ะตุ้ยมากดูเหนียงสิคะคุณเหนียงคือเต็มมือมากนะคะดูฟิตเข้าไปในเฟรมไม่ได้ตอนนี้ต้องขยายเป็นเลนวายดูอกดูนมโอ้โหเนื้อนมเซ็กซี่มากมันเขี้ยวจังพี่โอ๊ตฟัดเขาไหมเนี่ยมันเขี้ยวเนาะมันน่าขบนะมันน่าขบแก้มนี้มันน่าขบจังเลยน่าขบแก้มตาสวยจังเลยค่ะตาสวยจังเลยค่ะอู้เธอเขาจะหลับเธอตาสวยไปรับที่รักกูไปตาสวยจังเลยค่ะคนสวยเนี่ยลูกโป่งต่อขาชัดๆเขาแซวมาว่ะแม่ก้นนางงามมากนางงามจริงๆเลยดูชิ้นเนี่ยมันเขี้ยวจังเลยตะกี้อยู่ฝั่งพูดมันเดียดอย่างพี่โอ๊ตเออลูกเช้าเขาร้องอะไรอ่ะพี่โอ๊ตอยู่บนดอยละห้องแหละมีเธอเต็มจอมากบ๊ายบายอุ้ยเสื้อเต็มเลยไปเลยเออพอบอกไปเลยโดนไล่ละอันนี้ไปอาบน้ำที่ไหนมานี่ลงเนี่ยกะตรงหน้าอาคารกันเออหน้าโรงแรมมีเธอเต็มจอมากบ๊ายบายนะคะทุกคนเราจะได้เลิกปิดเอาคันค่ะแม่ดูการเกาของหญิงยุ้ยการเกาทำให้รู้ว่าเธอเป็นสาวผู้หญิงลุยๆอะเนาะปอปอตัวที่2ใครได้คะคุณฟินิกซ์ถามเราก็ลืมแม่หนูลืมเหมือนกันเดี๋ยวหนูต้องไปย้อนดูก่อนเดี๋ยวก่อนนะแม่หนูขอดูแสนลูกขาบขอไปหนูแคปหน้าจอไว้ตัวแรกคุณอรพันธ์ใช่ไหมคะ 3,500 บาทตัวที่สองตัวที่ตัวแรกเดี๋ยวนะใช่ตัวที่สองเราไม่ได้แคปหรอเอ้ยตัวแรกคุณอัชราตัวแรกคุณอัชรา 3,000 บาทเดี๋ยวไปย้อนดูไลฟ์ไหมเดี๋ยวไปย้อนดูไลฟ์ตัวที่สองน่าจะเป็นคุณอรพันธ์ค่ะ 3,500 บาทแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นแม่น่าจะใช่นะเดี๋ยวบทปันขอไปย้อนดูไลฟ์ดีๆอีกทีแม่เพราะว่าแคปหน้าจออลังการสนั่นมากนะคะส่วนภาพของพี่ปาร์คปิดไปที่ 5,500 บาทโดยแม่พิชนันท์แน่โอเคเราจะตัดไลน์แล้วนะเจอกันตอนบ่ายนะคะเจอกันตอนบ่ายนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ